ครับผมก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีแคปนะครับก่อนเริ่มงานนะผมว่าวันนี้หัวข้อของเราอาเจนดาของเรามีอะไรบ้างนะครับในพาร์ทในส่วนของอาเจนดาวันนี้นะครับผมจะมีสปิเกอร์ทั้งหมดอยู่4ท่านนะครับผมขออนุญาตรีแคปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีหัวข้ออะไรบ้างเริ่มแรกนะครับจะเป็นหัวข้อ5 years ago OpenStack and yearly report 2021 Open Infra โดยดร.พิศักดิ์จุลยานะครับผมส่วนสปีกเกอร์ท่านที่สองนะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางนะครับและประสบการณ์ในการทำงาน OpenStack นะครับมากกว่า1ไซต์1คลัสเตอร์โดยคุณคมกฤตเวียงวิเศษนะครับผมและสปีกเกอร์ท่านที่สามนะครับผมจะเป็นคุณทิติพัฒน์จากทาง Juniper นะครับเพื่อพูดคุยร่วมพูดคุยกันในหัวข้อของทาง Sten Graphic OpenTech ครับผมและสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายนะครับจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของ Kubernetes นะครับ on OpenStack ครับโดยคุณชันตินนะครับผมชินประเสริฐและหลังจากนั้นนะครับจะเป็นช่วงของฟรีไทม์ที่ว่าให้ทุกท่านนะครับสามารถพูดคุยกันและเปลี่ยนความเห็นด้วยกันได้เองนะครับผมหรือว่าสามารถพูดคุยกับทางสปีกเกอร์ของเราได้เช่นกันครับและตรงนี้ก็เป็นเทียวโค้ดสองอันนะครับที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่แรกนะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มของ Facebook แล้วก็กลุ่มของทาง Open Chat ของเรานะครับแล้วก็ในภาคของ Q&A นะครับก็ทางสปีกเกอร์ของเรานะครับก็จะมีการบรรยายไปก่อนนะครับผมแล้วก็หัดใครสงสัยนะครับก็สามารถสแกน QR code เอาไว้รอได้เลยครับแล้วก็เตรียมคำถามของท่านไว้นะครับหลังจากสปีกเกอร์ท่านนั้นพูดจบแล้วก็สามารถร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยว QR code ตัวนี้ทางผมนะครับจะโชว์ขึ้นมาให้อีกรอบนึงหลังจากที่สปีกเกอร์ได้พูดจบลงไปทีละคนแล้วครับอ่ะครับผมนะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเชิญสปีกเกอร์ท่านแรกนะครับดร.อภิศักดิ์จุลยานะครับผมมาร่วมพูดคุยนะครับในหัวข้อแรกครับเชิญครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้เป็นเรื่องอามยามดีเราไม่อยากจัดเป็นแบบออนไลน์เจอกันเฟสทูเฟสเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาคุยกันผมว่าเอาวันศุกร์ช่วงเย็นๆค่ำๆก็สบายๆรีแลกซ์จริงๆวันนี้ก็มีงานนี้มีคนลงทะเบียนมาก็เยอะนะครับแต่อย่างว่าวันนี้เราก็เช็คมาน่าจะมีประมาณ40แต่ว่าถึงว่าจริงเนี่ยอาจจะลดติดอะไรอยู่แต่บางท่านก็มาแล้วไปกินข้าวหน้าก็มีนะครับก็เลยคิดว่าเราเริ่มเลยดีกว่าจริงๆการที่เราจัดงานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากสร้างคอมมูนิตี้นะจุดประสงค์ของเราที่จัดงานOpenStack Community เนี่ยเพื่อที่จุดประสงค์เราอยากที่จะรวมคนไทยด้วยกันนะครับให้มาเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับที่ก็เรียกล็อกที่ซึ่งจะเป็นเรื่องของ Linux OpenStack Kubernetes Infrastructure เราอยากจะ launch community ในรูปแบบใหม่ไม่ใช่แค่ OpenStack อย่างเดียวนะครับในประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสาเหตุให้ฟังว่าเพราะอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีสกิลในเรื่องการทำ Open Source มากนะจุดประสงค์ community นี้เราอยากจะให้ทุกคนมารวมกันนะครับแล้วเรามา reskill นะครับworkforce ตรงนี้อยากให้เป็น expert ใน open source era กันบ้างเพราะว่าจริงแล้วผมว่าเรายังโฟกัสด้านนี้น้อยเกินไปเราจะเขียนโค้ดเป็นเก่งจะเป็น node js หรืออะไรพวกนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันก็เป็นฟิลหนึ่งซึ่งคนก็ส่วนใหญ่ก็จริงๆก็ยังขาด demand คือยังขาด supply ที่เป็นสู่ฟิลนั้นอยู่แต่จริงแล้ว open source ยิ่งขาดนะครับเราอยู่ในฟิลนี้เราก็เข้าใจแล้วอยากที่จะรวบรวมตรงนี้แล้วก็ให้ความรู้นะครับในการคิกออฟให้เกิดสกิลมากขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วจุดศูนย์รวมของข้อมูลเนี่ยจริงๆบนอินเทอร์เน็ตก็มีแต่การที่มันไม่ใช่ทุกอย่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตการที่ได้มาแชร์กันได้มาคุยกันอันนั้นคือจุดประสงค์หลักที่เราอยากที่จะให้ทุกคนได้เพิ่มความรู้นะครับแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ของ knowledge ที่ทุกคนจะมาคุยกันมาแชร์กันได้มากขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์หลักของการจัดงานวันนี้นะครับเราเองก็เคยจัดงานวันนี้งานประเภทนี้จริงๆเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จัด OpenStack Community มาประมาณ5ปีที่แล้วนะครับผมจะเล่าประวัติในนิดนึงจริงๆคนแรกที่จัดงานนะครับก็คือทำเรื่องของFacebook Group นะแต่ก่อนเราเรียกว่า Open Thailand Chapter User and Contributor นะตุ้มตามเองก็เป็นคนสร้างด้านนี้ขึ้นมาเมื่อปี2017
ก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น OpenStack User and Contributor Thailand นะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็น Open Infrastructure Official Group Thailand นะครับหลักๆก็เพราะว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงข้างในกันเป็นก็เดี๋ยวลองฟังดูว่าทำไมต้องเปลี่ยนจาก OpenStack ไปเป็น Open Infrastructure กันนะครับตอนนั้นเราก็จัด Meetup ตั้งแต่ November นะกลุ่มนี้นะกลุ่มที่ช่วยกันจัดเนี่ยก็ตั้งแต่Meetup ครั้งแรกเมื่อพฤศจิกาตอนนั้นก็ค่อนข้างฮิตจัด PT ก็เลยพฤศจิกามกรานะครับแล้วเรามี Hand on ด้วยนะครับแล้วเราก็มีการจัดครั้งที่4ก็สุดท้ายก็ตบท้ายด้วย OpenStack Day นะครับโดยในเดือนกันยายน2018นะครับเพราะอันนี้ก็เป็น history หลักๆเริ่มต้นตอนนั้นเราก็เห็น PGA เขาไฟแรงนะครับเขาอยากจะพัฒนา OpenStack Development นะครับก็มีการคุยกันประชุมกันแล้วเลยเราก็เลยถือโอกาสจัด Meetup ครั้งแรกเนี่ยที่ ETA เลยนะครับตอนนั้นก็ประมาณเดือนพฤศจิกาปี2016นะครับก็จัดครั้งแรกขึ้นก็มีคนมาพอควรเลยเริ่มต้นนะครับที่ ETA Office ครั้งต่อไปเราก็จัดกับทาง Agoda นะครับ Agoda เป็นคนสปอนเซอร์ครั้งที่2เพราะ Agoda เองตอนนั้นใช้ OpenStack ที่ทำผลิตเก่าเยอะนะครับเราก็เลยจัดกับทางโคด้าแล้วก็ครั้งต่อมาก็จัดที่ที่มาออฟฟิศเองก็เป็นเรื่องของแฮนด์ออนนะฮะทำเวิร์กช็อปซึ่งจริงๆแล้วเรามองว่าถ้าพูดอย่างเดียวอาจจะไม่ดีก็เลยมีการทำแฮนด์ออนทำเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับก็ให้ความรู้กันในการที่จะลงโอเวอร์สแตทกันบ้างแล้วก็ครั้งที่4เราไปจัดที่ขายดีออฟฟิศสวยหรูนะครับถ่ายรูปกันมาก็ดูดีในเดือนเมษายนมันก็ไปจัดมาแล้วสุดท้ายเนี่ยจริงๆจบท้ายด้วย EGA ก็จัด OpenStack Day ประเทศไทยครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เมื่อวันที่27กันยายนนะครับ2017หรือ18ปีที่ก่อนหน้านี้ผมเป็น18อันนี้การติดตัวนะครับโอเคฮะก็นี่คือ history ของมันอยู่แล้วหลายท่านเองเนี่ยผมอยากจะที่นำอะไรนิดนึงว่าก่อนหน้านี้มันคืออะไรและตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้มันก็คือเราจะเน้นเรื่อง OpenStack ใช่ไหมครับ OpenStack ก็คือตัวที่เป็น Cloud Infrastructure ซึ่งมันก็จะประกอบด้วยที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็น Compute Network แล้วก็Storage 3ตัวหลักๆ ก็จะมีเรื่องของ Hypervisor นะครับที่เป็นเนี่ยนะฮะมี Virtual Machine Container มี Bare Metal นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนเริ่มต้นที่ OpenStack ทำมาแล้วก็จริงๆโมเดลของมันเนี่ยของ OpenStack ที่เอามาทำในคลาวด์เนี่ยนะครับโมเดลมันก็อย่างที่ผมบอกจะทำมาเป็น Public Cloud ก็ได้นะครับซึ่งก็มีการแชร์รีซอร์สกันเพสโกโมเดลหรือจะทำเป็น Private Cloud หรือจะเป็น Hybrid Cloud ก็ทำได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้คือเป็นโมเดลที่OpenStack ได้ provide ให้จริงๆหลักdriver ที่จะทำให้คนมาใช้ open source open stack มากขึ้นก็เพราะว่ามัน avoid vendor lock in มันสามารถที่จะเกิด innovation ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ operation ของมันเนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับแล้ว community ของเขาเนี่ยมีทั่วโลกใหญ่โตนะครับเป็นร้อยกว่าไปร้อยไปถึงประเทศแล้วก็มี member เยอะเป็นหมื่นอันนี้จุดเปลี่ยนนะครับมันก็มาเกิดขึ้นแล้วครับจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเราเรียกว่า OpenStack คนที่เขาดูแลตรงนี้ก็เรียกว่า OpenStack Foundation เป็นคนจัดงานสัมมิตทั้งหลายเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เขาเปลี่ยนว่า Open Infrastructure Foundation เปลี่ยนจากคำว่า OpenStack มาเป็น Open Infra ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าการเติบโตนะครับการเติบโตจริงๆเนี่ยณตอนนี้จริงๆอ่ะ OpenStack ในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดมีการเติบโตเยอะมากนะครับมีคนที่ใช้นะฮะ OpenStack อยู่ประมาณ25ล้านพอรวมกันทั่วโลกแต่มีมิลเลียนคลับอยู่ประมาณ 4-5 เจ้าเท่านั้นเองนะครับที่ใช้ถึง1ล้านพอเจ้าเดียว1ล้านพอมันมีทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 5ลายเนี่ยที่ใช้1ล้านคอนะครับ
ให้การเติบโตเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะมองนะก่อนไปนี้ก็คือว่า Open Lipa Foundation เนี่ยไม่ใช่โฟกัสแต่ Open Stack จริงเขาอยากจะมองให้เห็นภาพรวมหรือว่าถ้าเกิดเราทำ Open Stack อย่างเดียวเนี่ยมันแคบเกินไปครับ Infrastructure ควรจะต้องเป็นOpen Source ตัวอื่นด้วยที่จะเข้ามาร่วมกันและทำให้มันเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับคอมมูนิตี้ได้มากขึ้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น advantage ของ open source เนี่ยหลักๆก็อย่างที่เรารู้นะครับ open source มันมีอย่างก็คือว่าเราสามารถที่จะ modify ได้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าที่เราอยากจะพัฒนาอะไรนะครับหรือ enhance อะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เราเข้าไปเช็คได้อันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็อีกอันนึงเนี่ย open source ก็คือเราควบคุมเองได้นะครับเราควบคุมมันได้นะเราต้องการที่ทำให้โค้ดเป็นยังไงไม่ต้องกลัวว่าเวนเดอร์ที่เราเคยใช้แต่ก่อนเนี่ยมันเคยล็อกอินแล้วก็พอเข้าไปแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ก็ไม่มีนะครับ Security ก็ดีเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ Community จะช่วยมาอัปเดตได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เทียนด้วยนะครับ Security ก็ใช้ได้อยู่แล้ว Community ก็ดีนะครับความแข็งแรงของ Community เองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับCommunity ต่างๆที่ทุกคนมาร่วมใจร่วมทำกันซึ่งเขาพิสูจน์แล้วนะว่าคอมมูนิตี้ของเว็บแสกเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแล้วอย่างที่ทราบพอสักคราวเนี่ยเราไม่ได้จ่ายอะไรเช่นนี่เป็นข้อดีที่น่าดึงดูดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อเสียอื่นที่เราต้องลงทุนในเรื่องของการที่ฝึกให้คนเก่งในแต่ละด้านได้ตอนนี้เรามามองOpen Sourceสามตัวหลักๆนะครับที่เราดูกันก็คือ Open Stack ที่เป็นคอมพิวต์ Storage ที่เป็นเซฟและทางเซฟ Public ที่เป็นเน็ตเวิร์คนะครับ Open Stack เองก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือเป็น Open Stack Foundation ที่เข้ามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะแล้วก็ตามด้วยเซฟเองจริงเป็นของ Linux Foundation ทางเซฟ Public Network ก็เช่นเดียวกันก็เป็นของ Linux Foundation ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็น Open Sourceตอนนี้Open Stack เองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องโคเปอเรทหรือ work ด้วยกันทั้งหมดในแง่ของ Open Source ทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็น Open Lipa Foundation ซึ่งนี่คือที่มาของคำว่า Locky นะฮะ Locky ก็คือ Linux Open Stack Kubernetes Infrastructure ถามว่าทำไมต้องเรียก3ตัวนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย Open Source Projectที่ป๊อปปูล่าที่สุดตอนนี้มีอยู่4ตัวมีอยู่4นะครับ3ตัวก็คือ Linux OS นะครับมี OpenStack มี Kubernetes และตัวสุดท้ายก็คือ Chromium ตัวนึงนะครับที่ป๊อปปูล่ามากในการที่คนเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นอันนี้คืออนาคตของเรื่อง Infrastructure ที่เราจะต้องเข้าใจว่าOpen Source เนี่ยได้มาแรงแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งานOpen Source มากขึ้นถามว่าทำไมถึงต้องมากขึ้นนะครับก็นี่ผมพูดไปแล้วจริงๆCommunity เนี่ยหลักๆที่วันนี้เราทำเนี่ยนะผมอาจจะพูดนิดนึงก็ได้ครับว่าใน Open Stack Community หรือใน Open Source Community เองเนี่ยนะครับ Foundation ต่างๆเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะต้องช่วยกันผลักดันใช่ไหมฮะอย่าง Open Infra Foundation เนี่ยเขาผลักดัน Community ยังไงก็คือจัดการนะครับ Open Stack Summit นะครับมีการโหวตให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยเข้ามานั่งอยู่ในบอร์ดของเขานะครับมีจัด Hackathon มีการทำ Mailing List แล้วก็มีจัดคนที่ Contributeเรื่องโค้ดทั้งหมดให้มาเจอกันและสุดท้ายก็คือให้มีมิตอัพมี Open Stack Day ซึ่งเรากำลังทำกันอยู่อันนี้คือการที่เราสามารถ collaborate ให้เกิด Open Source Community ได้ดีเราก็กำลังจะช่วยให้เกิดอย่างนี้ได้ทั่วโลกได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็พยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นในปี2021เนี่ย Open Infra เองก็ได้ทำ Annual Report ออกมานะครับซึ่งในนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ2021เนี่ย Open Infra Production เนี่ยมากกว่าเดิมเยอะเอามาใช้ Open Stack เอามาใช้ท
ทำในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ได้ในแง่ของโปรดักชันมากกว่าเดิมมีการโคลาโบเรตระหว่างคอมมูนิตี้เนี่ยเยอะแล้วก็มีอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมีการทำระหว่างคอสโปรเจกต์อินทิเกรชันกันด้วยเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโค้ดเนี่ยเราก็มีการขยายตัวเขียนมากขึ้นแล้วมันก็ดีมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาทำเซอร์เวย์มานะครับแล้วเซอร์เวย์มาจริงๆเนี่ยตลาดของ Global Open OpenStack เนี่ยทาง Global มีถึง 6,730 บิลเลียน USD นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยมันใหญ่แล้วเราก็คิดว่า community ในประเทศไทยเนี่ยสามารถ take advantage จากตลาดนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคฮะอันนี้ที่ผมเคยพูดไว้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการเติบโตของ OpenStack คือนับจากจำนวนชอคอที่เห็นเนี่ยมากถึง 66% year on year growth อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่OpenStack เองก็รู้สึกภูมิใจว่า production core เขาเองเนี่ยเยอะมากในการเติบโตเนี่ยในปีที่ผ่านมา 66% นะครับก็ทั่วโลกแล้วจริงมีคนใช้Public Cloud ที่เป็น OpenStack ถึง175 Public Cloud ด้วยกันนะครับที่รันโดยมีผู้ให้บริการเนี่ยมากกว่า89ที่แตกต่างกันนะครับแต่พูดถึงถ้าเกิดจำนวน data center แล้วก็มีถึง175ปีที่ทำเป็น public cloud นะครับอันนี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือ25ล้านพอที่ใน production ปัจจุบันโดยบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มี7เจ้าที่มีเป็น million core แล้วก็OpenStack Foundation จริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นปีแรกในปี2021ที่เขาเปลี่ยนชื่อจาก OpenStack Foundation เป็น Open Infrastructure Foundation นะครับแล้วก็เหตุผลอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือว่า Open Source เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับการที่เราจะมองแค่ OpenStack Cloud อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเป็นชื่อใหม่ที่ Open Infra Foundation นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะเราไม่ได้มองแค่ตัวเดียวเรามองหลายในตัวที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับมาช่วยกันพัฒนาที่สำคัญหนึ่งที่ท่านอาจจะทราบแล้วคือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft เองในฐานะที่เคยเป็นผู้ให้ไลเซนส์มาตลอดขอเข้าร่วมกับ Open Infra Foundation เป็นสปอนเซอร์หลัก Platinum Sponsor นะครับจริงสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นการเติบโตของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น Microsoft ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่สามารถบิดเขาได้เราก็มาร่วมกับเขาซะนั่นคือสาเหตุที่ Microsoft อยากจะมาจอยแล้วก็แต่คีย์หลักๆที่ผมมองอยู่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวก Hyperscaler ทั้งหลายเนี่ยเขามี Public Cloud อยู่ถูกมั้ยฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ขาดคือเรื่องของ Edge Cloudที่จะไปวางตามโลโก้เพลสเซนต์ทั้งหลายเนี่ย OpenStack เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้อันนึงอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ฮะอันนี้ที่ผมคาดเดาเองนะครับแล้วก็เทรนด์ที่มันร้ายให้เกิด adoption ตรงนี้มากขึ้นก็คือสองหลักใหญ่ๆเพราะว่าพอเราใช้ดิจิทัลมากขึ้นทุกคนก็เป็นห่วงข้อมูลนะครับอยากให้ข้อมูลอยู่ในประเทศ data sovereign เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกคนก็อาจจะต้องเริ่มมองจุดนี้แล้วว่าในประเทศไทยอ่ะข้อมูลอยู่นอกประเทศเยอะข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศเยอะมันถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะต้องให้ข้อมูลอยู่ในประเทศในประเทศจีนเขาทำได้ประเทศจีนเขาสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในประเทศได้แต่ทำไมเรายังถึงปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาตั้งข้อมูลจากเราไปสู่ต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยกันคิดนะครับว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศเราไม่รู้อนาคตจะเป็นไงเกิดสงครามเกิดแซงชั่นอะไรเนี่ยจะทำให้เราสูญเสียความเป็นอธิปไตยได้ไหมถ้าข้อมูลเราอยู่ต่างประเทศเป็นหลักนะครับอีกอันนึงเนี่ยจริงข้อดีของ Open Infra Infrastructure เนี่ยนะครับก็คือว่าจริงมันมีช่องว่างอยู่เสมอในเรื่องของbusiness model แล้วช่องว่างตรงนั้นเราสามารถเอา infrastructure ตรงนี้สอดเสียบเข้าไปได้ไหม
ันนี้คือคีย์หลักที่จะทำให้นิชเพลเยอร์ได้เกิดแต่นิชเพลเยอร์เนี่ยต้องมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจโอเพนซอร์สให้ดีมันถึงจะเกิดบิสซิเนสโมเดลได้อันนี้คือหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่โอเพนแซกได้พูดเอาไว้นะครับในรีพอร์ตของเขาเนี่ยทุกคนไปสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับอ่านดูผมว่ามีประโยชน์จะทำให้เราเข้าใจโอเพนซอร์สแล้วก็โอเพนอินฟราฟาวเดชั่นได้ดีขึ้นอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่โอเพนอินฟราฟาวเดชั่นได้สร้างขึ้นมาซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นมางานก็คือตัวแอร์ชิปก็เป็นเรื่องของการ manage นะเป็น manage ของ document จริงๆเนี่ยปัญหาของ open source หลักๆก็คือ document ไม่ค่อยดีเขียนแล้วก็ขาดบ้างอะไรเงี้ยตอนหลังบางคนก็ต้องเข้าไปแกะโค้ดเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะลำบากเพราะตัว Air Chip จะช่วยบริหารจัดการ document ให้กับ open infra ได้ดีแล้วก็ Kata container ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ container ตอนนี้ก็เริ่ม popular มากขึ้น Kata container ก็จะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่ม security ให้กับ virtual machine แล้วก็สุดท้าย Open Infra Lab ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่จะปิดจับพวก DevOps ของ Developer กับ Operator นะครับคือนี้ก็จะช่วยในการที่จะบริหารจัดการหรือทำ DevOps ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจบแล้วครับหน้าสุดท้ายจริงๆทางบอร์ดของ Director คนก็พูดได้ดีมากคือ successful open source เนี่ยมันไม่ใช่ออโตเมติกแล้วมันวิ่งมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากความ persistent ความยากลำบากที่ community ได้ทุ่มเทกันมาแล้วเวลาการทุ่มเทเขาก็ต้องเข้าใจว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงถ้าเราทำแบบไม่มีทิศทางผมคิดว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันคงไม่มี open stack คงไม่มี safe คงไม่มี transparent หรือมันคงไม่มี Kubernetesมาให้พวกเราใช้นะครับเราสามารถที่จะเวิร์กกับมันได้เราสามารถ develop code ได้เร็วขึ้นเราสามารถทำแพลตฟอร์มที่คนอื่นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนสามารถพัฒนาได้โดยใช้ open source technology เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่นานแล้วมาไกลแล้ว open source ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนอยากจะให้มองตรงนี้ว่า open source ตัวเนี้ยเขาเวิร์กฮาร์ดมันมาแล้วเขาก็ดื้อรั้นกับสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันจนมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีประโยชน์เราควรจะต้องพัฒนาคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยให้มีความกว้างไกลมากขึ้นให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นได้ผิดกับตรงนี้ได้เช่นจีนเขาเป็นได้ผิดกับโอเพนซอร์สเยอะมากทำไมประเทศไทยเราเป็นได้ผิดไม่ได้จริงมีหลายประเทศนะเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็โปรโมทคอมมูนิตี้ทำให้เกิดการใช้งานมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเราก็อยากจะโปรโมทตรงนี้ให้เกิดการใช้งานมากขึ้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาใหม่ผมคิดว่าคราวนี้เราก็จะพยายามที่จะผลักดันนะครับให้มันวิ่งไปข้างหน้าได้นานๆระวังเป้าหมายไว้ว่าในเดือนพฤษภาเราจะจัดมีนัดครั้งที่2แล้วก็เราก็จะมีงาน Open Stack Summit ที่เบอร์ลินนะครับก็นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้เฝ้าดูว่า Open Stack Open Infra นี่วิ่งไปทางไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีนี้เราก็จะพยายามจัดเดือนเว้นเดือนหรือว่าดูความเหมาะสมทีว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาจอยกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไงก็ตามวันนี้เรามี LINE ทุกคนสแกนไว้นะครับ LINE ก็ร่วมกันเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนจะได้มาคุยกันแล้วก็อัปเดตข้อมูลผ่าน official group ของเรานะครับโอเคครับประมาณนี้วันนี้ผมได้มาเยอะได้ครับผมขอบคุณทุกท่านและคุณระยานะครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันในวันนี้นะครับตอนนี้มีท่านไหนมีคำถามนะครับยกมือถามได้เลยนะครับผมมีไหมครับเกี่ยวกับในหัวข้อที่เมื่อกี้ได้ทำการพูดไปครับผมมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตชี้แจงนะครับเรื่องของสไลด์นะครับเดี๋ยวทางเรื่องของสไลด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการอัปโหลดขึ้นให้นะครับพอดีเมื่อกี้เห็นหลายท่านเนี่ยมีการถ่ายรูปสไลด์ไปนะครับก็มาชี้แจงนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราจะแปะสไลด์นะครับให้ลงไปในกลุ่มให้นะครับผมเรื่องของสไลด์จะได้ไม่ต้องกังวลไปนะครับขอบคุณดร.มากครับครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญคุณคมกริจเวียงวิเศษนะครับผมมาพูดในหัวข้อถัดไปได้เลยครับขอเชิญครับ
โมงครึ่งนะครับก็หกโมงครึ่งแล้วนะก็อาจจะฮัลโหลครับอืมก็หกโมงครึ่งแล้วเวลาตรงนี้เราถึงกี่โมงนะสองทุ่มนะอาจจะนานไปครับอาจจะนานไปโอเคครับผมก็ไม่ได้มาพูดในงานลักษณะนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับนานมากตั้งแต่ปี2018นะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่2018กี่ปีนี่มันปี2022กี่ปี4ปีนะ4ปีก็นะครับต้องบอกว่าผมก็เขาเรียกว่าก็ไปทำ Open Stack นะต้องบอกไป implement Open Stack มาก็เยอะนะก็เรียกว่าก็ทั้งทีมงานทีมงานของผมก็ implement มาค่อนข้างเยอะแล้วก็การ implement แต่ละแบบก็จะแตกต่างกันนะมี use case แตกต่างกันนะซึ่งเราก็ทำทั้งนะตัวเราก็ทำมาให้กับลูกค้าก็มีหลายแบบนะก็มีทั้งเป็นทั้ง Telco นะแล้วก็เป็นทั้งแบงค์นะแบงค์ก็มีนะแบงค์ก็มีครับผมก็เลยว่าวันนี้ก็เลยก็ได้โอกาสนะได้โอกาสที่จะมาเขาเรียกว่ามาแบ่งปันนะแบ่งปันว่าเอ๊ะเราทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับก็ได้นำเสนอว่าอะไรนะครับว่านำเสนอว่าวิธีการที่เราทำนะมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นแท็กที่แบบเบสิกสุดเลยนะครับที่เราทำอันนี้นะครับก็จริงๆผมก็แบ่งออกเป็นก็ไม่รู้จะมีกี่ฐานนะเพราะมันเรื่องเพราะมันก็ยาวนะนะครับยาวเหมือนกันนะก็ในฐานแรกนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานง่ายๆว่า Open Stack มีคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เราใช้ที่สามารถใช้งานได้จริงอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะก็เริ่มจากตัวพื้นฐานก่อนเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐานก่อนเลยก็นะครับก็ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนะครับเป็นเขาเรียกเป็นสแต็กเทคโนโลยีนะครับที่ทางทีมงานของผมนะครับก็ได้ทำการทดสอบแล้วนะทดสอบแล้วว่าสามารถที่จะใช้งานเป็นโปรดักชันได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนจะไปศึกษาเพื่อแตกเนี่ยทุกคนก็จะเจอปัญหาว่ามันคอมโพเนนต์มันเยอะจังนะครับว่าทำไมมันเยอะแล้วเราต้องเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะมันเยอะไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งนะครับแน่นอนผมก็ทำสรุปมาให้เท่านี้นะครับสรุปมาให้เท่านี้นะสั้นๆนะครับแต่หลักที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่มีความสำคัญละกันเป็นคอมโพเนนต์ที่มีความสำคัญนะผมเรียกมันว่าเป็นเบสคอมโพเนนต์ละกันนะครับเป็นเบสคอมโพเนนต์นะครับซึ่งเบสคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับเวลาที่ใครมีความสนใจเพื่อแตกเนี่ยก็สามารถนะครับถ้าเกิดจบจากตรงเนี้ยก็ไปสามารถที่ไปศึกษาต่อยอดได้นะต่อยอดได้ว่าจะได้ไม่ต้องไปนั่งโฟกัสดูตัวอื่นคราวนี้นะครับคราวนี้ก็นะครับถ้าถามว่าถ้าเกิดผมเมื่อกี้ผมก็นั่งอ่านตรงนั้นนะครับอ่านไอ้ตอนนั้นผมมีคนถามว่าเอ๊ะนะครับว่าเราควรจะใช้ตัวอะไรนะครับเครื่องมือออโตเมทอะไรนะเครื่องมือที่มันลง OpenStack ใช้ตัวไหนดีนะผมก็แนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับแนะนำตัวที่เรียกว่าเป็น Polar Ansible นะตัวนั้นท่านก็ถ้าใครสนใจก็ไปนะสามารถไปศึกษาต่อได้นะครับซึ่งโคราเซเบิร์นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเป็นเครื่องมือที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่านะครับดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับแล้วก็นี่แล้วก็เสถียรด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างจะสเตเบิลนะครับผมคราวนี้นะครับถ้าจะให้เล่าถ้าเกิดผมจะให้ผมอธิบายว่าไอแต่ละนะครับไอตัวคอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับก็คงวันนี้ก็คงจะไม่หมดนะครับก็คงจะแบบหนูอาจจะเป็นใช้เวลาเป็น 2-3 วันนะครับอาจจะต้องนู่นนะครับจบสักประมาณ 5-6 ผ่านแล้วนะครับจะจบนะผมก็เลยสรุปสั้นๆก่อนละกันวันนี้ก็จะเล่าแบบคอนเซ็ปต์ของแต่ละคอมโพเนนต์และคอมโพเนนต์ที่สำคัญก่อนละกันนะครับโดยตัวที่ผมจะมาเล่าเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นตัวที่เป็นเบสคอมโพเนนต์นะครับก็จะเป็นได้แต่พวกคีย์สโตนแกนโนวาซินเดอร์นิวตันผมก็จะเล่ามาแค่นี้ผมก็จะเล่ามาแค่สี่คอมโพเนนต์ก่อนละกันเพราะว่าสี่คอมโพเนนต์นี้ก็เป็นคอมโพเนนต์ที่มีความสำคัญนะครับเรียกว่าเป็นความสำคัญสำหรับตัวโอเพนสแตทนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เข้ามาก็จะเห็นว่าเราจะมีให้ใช่ไหมให้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมว่าคีย์สโตนแกนโนวาซินเดอร์นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเล่าก่อนเล่าแบบสั้นๆก่อนว่าแต่ตัวมันคืออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้นะครับตัวคีย์สโตนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถ้าเราจับคอนเซ็ปต์มันได้เนี่ยคีย์สโตนเนี่ยถ้าเกิดเรามองพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเรามองไอ้คอมโพเนนต์ที่ผ่านไอ้คอมโพเนนต์ของแต่ละตัวเราสามารถมองได้เป็นฟังก์ชันเลยก็ได้นะมองง่ายๆคือมันคือฟังก์ชันนึงอ่ะนะมันคือฟังก์ชันนะครับโดยตัวคีย์สโตนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็น identity function นะครับตามที่เป็นเหมือนนายทะเบียนแล้วกันนะเป็นเหมือนนายทะเบียนที่คอยให้แบบให้คอมโพเนนต์ต่างๆใน OpenStack มาออกมาทำการลงทะเบียนนะเพื่อจอยเข้าคลัสเตอร์นะพูดสรุปง่ายๆคืออย่างเงี้ยคีย์สโตนเนี่ยนะครับซึ่งตัวคีย์สโตนเนี่ยนะครับหรือว่าตัว identity function เนี่ยนะครับก็เป็นต้องบอกว่าเวลาที่ใครติดตั้ง OpenStack เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดใครไปติดตั้งอ่านตามด็อกเนี่ยนะครับไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมเขาต้องให้เราติดตั้งคีย์สโตนเป็นตัวแรกนะถ้าใครไปกลับไปเนี่ยแล้วหรือว่าใครที่เคยทำ OpenStack มาก่อนนะครับแล้วอ่านตาม document ทุกตัวต้องบอกทุกตัวนะทุกไอ้ทุกหน้าของ doc install มันนะครับคอมโพเนนต์ตัวแรกที่มันเขาจะให้ลงคือคอมโพเนนต์ที่เป็นคีย์สโตนเพราะว่านะครับเพราะว่าตัวคีย์สโตนเนี่ยนะครับทุกคอมโพเนนต์ที่ลงต่อจากคีย์สโตนเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนนะถ้าบอกมันจะมีคอมมานด์นะครับหรือคอมมานด์ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับคีย์สโตนก็บอกว่าคีย์สโตนเป็นคอมโพเนนต์ในเรื่องของตัวไอ้ที่พังก็คือว่าหน้าที่ในการลงทะเบียนนะครับนี่หมายว่าคีย์สโตนจะเก็บว่าคอมโพเนนต์นี้อยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเป็นเหมือนทะเบียนนะครับผมแล้วก็ยังสามารถนะตัวคีย์โตนเนี่ยนะครับก็ยังสามารถต่อกับพวก AD ได้นะครับต่อเวลาที่เรื่องของ authentication นะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็พูดง่ายคือเราจำแค่นี้พอว่าถ้าเกิดนะครับเราจำสั้นๆได้ง่ายๆคือตัวคีย์โตนก็คือเป็น authent function ละกันนะเป็นตัว identity function นะครับส่วนต่อมานะครับต่อจาก keystone เนี่ยนะครับให้จริงถามว่าผมก็มันผมก็มีเหตุผลนะว่าทำไมต้องเล่าตัว nova ก่อนนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่า openstack นะครับการดีไซน์ openstack เป็นลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าเป็น base แนวคิดแบบ microsuite แล้วกันนะครับโดยMicrosuiteเขาก็จะแบ่งเป็นฟังก์ชันแล้วแต่ละฟังก์ชันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับโดยเจ้าคีย์ตัวที่ผมเล่ามานี่ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งใน OpenStack นะครับโดยฟังก์ชันตัวเนี้ยนะทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นนายทะเบียนนะครับหรือว่าเป็น identity function นะครับส่วนตัวถัดมานะถือว่าเป็นฟังก์ชันตัวที่เป็นศูนย์กลางแล้วกันของตัว OpenStack ทั้งหมดนะถ้าบอกว่าเป็นฟังก์ชันเป็นศูนย์กลางก็คือ Nova นะครับโนวาทำที่อะไรนะครับนะครับโนวาทำที่ในเรื่องของการจัดการกับตัว VM หรือตัว Instance ละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยใช้พวก Virtualization เทคโนโลยีมาก่อนเช่นพวก VMware VirtualBox หรือว่าพวกอะไร Parallel นะครับหรือ KVM อะไรต่อมาก่อนเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคือลักษณะของโนวาก็ทำแบบนั้นนะครับหน้าที่ของ Nova ก็คือทำในเรื่องของการเปิดปิด VM การสร้างการเกิดอะไรต่างๆของ VM นะครับคือ manage พวก life cycle ต่างๆนะสังเกตว่าเรากดปุ่มเปิดปิดอะไรเงี้ยนะบนซอฟต์แวร์พวกนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็คือนะไอลักษณะของการทำงานของ Nova นะครับที่คือหลักนะครับผมส่วนถัดมานะครับฟังก์ชันตัวถัดมาก็คือฟังก์ชันนะครับที่เป็น Cinder ที่ชื่อว่า Cinderนะครับผมก็ Cinder นะครับ
ก็ทำมาที่ในเรื่องของการเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับสตอเรจละกันนะครับเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับสตอเรจนะครับคำถามคือว่าคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วทำไมโนวาจัดการสตอเรจไม่ได้หรอเมื่อกี้ทุกคนสงสัยว่าทำไมโนวามันถึงไม่จัดการสตอเรจล่ะทำไมต้องให้หน้าที่เป็นซินเดอร์นะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเอาง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของการสเกลแล้วกันมันเป็นเรื่องของการที่ว่าโอเคพอโอเคหน้าจุดเล็กอ่ะเราจะมองไม่เห็นหรอกว่าเวลาเราทำเล็กๆอ่ะสักประมาณ10โนด20โนดนะพวกนี้เรายังมองไม่เห็นหรอกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรในการที่แบ่งเป็นฟังก์ชันแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำไปสักประมาณ50 60หรือเป็น100เป็นพันเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์ของการแบ่งเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับมันคืออะไรนะครับโดยตัวซินเดอร์เนี่ยนะครับก็ทำที่เรื่องของการจัดการสตอเรจการจัดการพวกดิสอะไรต่างๆให้กับตัวอินสแตนซ์หรือ VM นะครับส่วนนะครับคอมมานด์ถัดมานะครับก็คือตัวแกรนนะครับตัวแกรนเนี่ยนะครับก็เป็นทำที่เรื่องของ image นะ image ใน image ก็ image ง่ายๆก็มองก็คือเป็นOS ละกันนะครับให้มองให้ถ้าเข้าใจให้คิดง่ายๆคือ image ก็คือ OS นะ OS แน่นอนว่าเวลาที่เราสร้าง VM เนี่ยมันต้องมี OS รันใช่ไหมครับเราถึงใช้งานได้ซึ่งไอ้ตัว image ตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็น OS คำถามคือว่าแล้วฟังก์ชันของ OpenStack ตัวไหนล่ะที่มันจัดการเรื่อง image นะคำตอบก็คือนะครับตัวที่ชื่อว่า Grant นะครับ Grant เนี่ยนะครับเป็น component นะครับที่ทำหน้าที่เรื่องของตัว image ให้กับ instanceนะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่านะครับสังเกตได้ว่าเวลาถ้าเราไปลงเนี่ยนะครับเราไปลง OpenStack นะครับเราจะเห็นว่าเราจะเหมือนมันจะเหมือนกับประชนภัยอ่ะเราค่อยลงทีละคอมเมนต์ลงคีย์สโตนก่อนลงโนวาลงแกนลงซินเดอร์อะไรพวกนี้นะครับนะครับซึ่งแกนผมก็สรุปไว้อ่ะผมก็ทำการสรุปสั้นๆให้ว่ามันคือเป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับ image นะครับซึ่ง image ก็ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือแบบเนี่ย simple สุดก็คือเป็นเทมเพลตของ OS นะครับคราวนี้นะครับถามว่าตอนนี้เรามีอะไรไหมครับแล้วตอนนี้ถ้าเราเกิดเรามองว่า VM ตัวหนึ่งมันต้องมี CPU มี RAM มี disk มี OS แล้วครับคำถามก็ว่าเอาแล้วเน็ตเวิร์กน่ะตัวไหนล่ะเป็นคนจัดการนะครับคำตอบก็คือเน็ตเวิร์กนะครับตัวที่จัดการเรื่องของเน็ตเวิร์กให้กับตัวเป็นตัวนิวตรอนนะครับแล้วก็นิวตรอนตัวนี้ก็ครับทำหน้าที่เรื่องของการพูดง่ายคือนิวตรอนเป็นสัตว์มันคือ SDN นะครับมันคือ SDN ในมันคือ SDN ของเป็นสัตว์นะครับซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเน็ตเวิร์กจัดการ virtual router ต่างๆนะครับพูดง่ายคือพูดง่ายคือเราสามารถที่จะกำหนดเน็ตเวิร์กได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเราไม่ต้องไปแบบไปขอไปต้องติดต้องคอนแทคกับเน็ตเวิร์กที่เนียนะครับในการที่จะเซตไอตรงไหนจะเซตไอพีให้นะครับผมคราวนี้นะครับอันนี้ผมคราวนี้เราจะเห็นได้ว่า OpenStack มันแบ่งออกเป็นหลายๆตัวเนาะแบ่งออกเป็นคอมโพเนนต์หลายๆตัวคำถามก็คือว่าแล้วเวลาที่เราติดตั้ง Open นะครับเวลาที่เราติดตั้ง OpenStack นะครับเวลาที่เราติดตั้ง OpenStack เราจะติดตั้งแบบไหนยังไงนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะผมก็ทำสไลด์นะผมก็ทำอันนี้มาอาจจะไม่ตรงอาจจะบิดเบี้ยวบ้างนะครับก็ทำขึ้นมานะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่านะครับอันนี้คือผมจะไม่ลงลึกในแต่ละคอมโพเนนต์นะหรือในแต่ละฟังก์ชันผมไม่ลงลึกมากผมจะอธิบายว่าฟังก์ชันทั้งหมดหรือคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ OpenStack เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กเกอร์นะหรือว่าเป็นเวิร์กเกอร์ของมันอีกทีนึงคืออย่างที่ผมบอกนะว่า OpenStack เป็นลักษณะเป็นมาโครสวิตช์นะมันก็แบ่งออกเป็นหลายตัวนะครับโดยลักษณะของการออกแบบของตัว OpenStack จะเป็นลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีอะไรที่เหมือนกันหมดเลยนะครับโดยแต่ละตัวก็จะมีพวก database มี message queue นะครับมี worker นะอันนี้อันนี้ก็จะตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโดยนะครับพอซึ่งนะครับซึ่งพอเวลาที่เราติดตั้งจริงๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราติดตั้ง OpenStack จริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแบ่งคือว่าคือเราจะต้องแบ่งเขาเรียกว่าแบ่ง
แบ่งส่วนในการติดตั้งแล้วกันนะครับนะครับมันจะมีส่วนของส่วนคือส่วนที่เป็นคอนโทรลเพลนนะส่วนที่เป็นคอนโทรลเพลนกับส่วนที่เป็นดาต้าเพลนนะครับส่วนที่เป็นคอนโทรลเพลนเนี่ยก็คือเป็นส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเป็นเป็น API server แล้วกันนะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจัดการทำส่วนที่การที่การ management ของ full stack ของตัวคอมโพเนนต์ต่างๆแล้วกันนะผมจะไม่ลงลึกแบบในสำหรับตอนนี้นะครับส่วน data plane ก็คือเป็นส่วนที่เป็นของ worker นะครับเป็นส่วนที่เป็นของ worker ซึ่ง worker พวกนี้คำถามว่าทำไมเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะนำไปสู่ในการมันนำสู่หลักคิดในการที่จะดีไซน์ฮาร์ดแวร์ด้วยนะถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะนะครับเรามันจะนำไปสู่หลักคิดในการดีไซน์ฮาร์ดแวร์ว่าตรงเครื่องนี้ใช้สเปคเท่าไหร่นะเครื่องนี้ควรจะเป็นสเปคแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับถ้าเราจะได้ยินบ่อยๆในเวลาที่ติดตั้งเป็นสแต็กเนี่ยเราจะได้ยิน2คำก็คือคอนโทรลเลอร์เราจะยินพวกคอนโทรลเลอร์โนดคอมพิวโนดสตอเรจโนดเน็ตเวิร์กโนดซึ่งไอ้โนดพวกนี้นะครับมันก็เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการวางพวกคอมโพเนนต์ของตัวเป็นแตกนะครับโดยหลักนะครับพวกคอนโทรลเพลนเนี่ยก็พวกคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นพวก API server พวก database server พวก message queue server นะสังเกตเวลาที่เราติดตั้งเป็นแตกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับพอในระดับนะพอเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับพอเราเป็นจุดคนที่จุดเริ่มต้นของการที่จะติดตั้งเป็นแตกได้เนี่ยที่เป็นคลัสเตอร์ได้เนี่ยครับเราก็จะติดตั้งเริ่มต้นอยู่ประมาณ3โนดนะถ้าเกิดใครที่เคยติดตั้งหรือว่าใครที่เคยลองมาก่อนก็3โนดก็เริ่มจากมีอะไรครับมีคอนโทรลเลอร์โนดมีสตอเรจโนดมีเน็ตเวิร์กโนดนะครับซึ่งแต่ละโนดนี่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วในแล้วโนดแต่ละโนดนี่ก็จะมีเค้าเรียกว่ามีตัวคอนโทรลเพลนกับดาต้าเพลนของแต่ละคอมโพเนนต์อยู่นั้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าคอนโทรลเลอร์ก็บอกแล้วคือส่วนที่เก็บคอนโทรลเพลนส่วนวอร์เกอร์ก็คือจะมันจะอยู่ในพวกของอะไรครับอยู่ในพวกของตัวเน็ตเวิร์กโนดกับคอมพิวโนดนะครับคราวนี้นะครับพอเราเขาเรียกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นนะพอเราเข้าใจเขาเรียกว่าเราเริ่มแบบลงเป็นใช้งานได้นะครับอยู่ในช่วงที่แบบGOC เราเข้าใจนะครับเราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะทำเป็น HA แล้วนะก็คือเราก็ต้องทำการติดตั้งนะทำการเขาเรียกว่าคอนฟิกให้ตัวคอนโทรลเพลนนะครับของตัว OpenStack นะครับเป็นสั่งเป็น HA ก็คือเราก็จะเริ่มจาก3โนดอันนี้ก็เริ่มจากก็กลายเป็นนะครับก็กลายเป็นคอนโทรลเลอร์3ตัวแล้วก็มีอาจจะมีคอมพิวโนดอีกตัวก็ว่าไปนะครับนะครับพอเราเข้าใจอะไรขึ้นมาอีกคราวนี้พอเราเข้าใจขึ้นมาอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเป็นคอนโทรลเลอร์3ตัวนั้นมันมีเขาเรียกว่ามันมีคอขวดอยู่แล้วกันนะครับซึ่งในตัวคอนโทรลเลอร์3ตัวที่มีคอขวดเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กเกอร์ของเน็ตเวิร์กอยู่นั้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่อันนี้ครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นท่าเรคคอมเมนต์เลยนะที่ผมแนะนำถ้าเกิดใครอยากรันเป็นโปรเจกต์โปรดักชันเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้นะคอนโทรลเลอร์3ตัวนะครับใช้เน็ตเวิร์กโนดแยกออกมาซึ่งตัวเน็ตเวิร์กโนดจะเก็บพวกเวิร์กเกอร์ของเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มาของมันอีก2ตัวนะส่วนคอมพิวโนดก็แยกออกไปนะครับก็จะมีกี่ตัวก็แล้วแต่นะแค่ที่เราจะมีนะครับแต่คราวนี้นะครับพอมาในเรื่องของ advanced level ขึ้นมาเรื่อยแน่นอนครับทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ทางผมได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการติดตั้งของแท็กเพียงแค่คลัสเตอร์เดียวนะครับคำถามก็คือว่านะครับถ้าเราต้องการจะติดตั้งมากกว่า1ไซส์แล้วทุกไซส์เนี่ยสามารถคอนโทรลได้จากที่เดียวเราควรทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามว่าที่ผ่านนี้ที่จะผ่านทำมาหาเรามีแค่ไซส์เดียวเรามีแค่เราวางแค่ DC เดียวถ้าเกิดมันดีมันเกิดอยู่ดีเท่าเราไปวางที่ไซต์ที่รัสเซียเราเข้ารัสเซียไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วไซต์ที่เหลือเนี่ยแล้วเราจะทำไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคกันเพราะฉะนั้นนะครับการทำมัลติไซต์ของเพนแซกเนี่ยมันก็จะมีแท็กติสอย่างง่ายต้องบอกอย่างง่ายนะอยู่2แบบ
นะครับนะครับอยู่สองแบบก็คือแบบแรกคือการทำเรียกว่าเป็นการทำเป็นมัลติรีเจียนนะครับมัลติรีเจียนคืออะไรมัลติรีเจียนก็คือการที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนของตัวคัสเตอร์ของ VM นะถ้าบอก VM ของ VM ของแต่ละคัสเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถคุยกันได้เลยนะสมมติว่าถ้าเกิดผมวางสมมติว่าผมติดตั้งที่ไทยตั้งที่จีนติดตั้งที่รัสเซียสมมติว่าผมติดตั้งที่รัสเซียนะครับติดตั้งที่รัสเซียนะแล้วปรากฏว่าผมสร้าง VM ที่รัสเซียแล้วรัสเซียโดนตัดปุ๊บตัดทิ้งไปนะครับก็ผมก็ไม่สามารถที่จะไปเมเนจ VM ที่รัสเซียได้นะนี่คือในเคสต่างของมัลติเอเจนต์แต่ว่าเรายังสามารถที่จะเมเนจที่จีนเมเนจที่ไทยได้นะครับซึ่งหลักการในการที่เราจะแบ่งเนี่ยของเรื่องของการทำมัลติไซต์ก็คือการใช้เน็ตเวิร์กเป็นเกมนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการทำเป็นลักษณะเป็นมัลติโซนมัลติโซนคืออะไรมัลติโซนก็คือการแบ่งเป็นการแบ่งการทำให้คลัสเตอร์ของ OpenStack เนี่ยจากเดิมที่มันอยู่ที่โนดซิงเกิลไซต์เราสามารถที่จะให้ตัวซิงเกิลไซต์เนี่ยนะครับทำให้มันเหมือนอยู่กับคือว่าเราสามารถวางอินฟราเอาไว้หลายที่ได้แต่ทำให้ตัวคลัสเตอร์เนี่ยเป็น1คลัสเตอร์ครับเพราะง่ายๆคือเหมือนกับว่าเวลาใช้งานจริงอ่ะคือเวลาที่ฝั่งยูเซอร์ใช้งานอ่ะเขาคิดว่าตัวเองอ่ะใช้งานที่ไซต์เดียวแต่ว่าจริงๆตัวอินฟรามันจะวางที่หลายไซต์นะครับผมซึ่งเราครับการที่ทำแบบนี้ได้มันก็ต้องดูที่เน็ตเวิร์กนะครับมันก็ต้องดูที่เน็ตเวิร์กของทางลูกค้านะว่าหรือว่าทางเราเองอ่ะที่เช่นถ้าเกิดเรามี data center 3ไซต์แล้วแต่ละไซต์เนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าเรามี data center 3ไซต์แล้วแต่ละไซต์เนี่ยมีเน็ตเวิร์กเชื่อมหากันแล้วเน็ตเวิร์กที่เชื่อมหากันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงก์ที่ต้องบอกเป็นลิงก์ที่ดีแล้วกันเป็นลิงก์ที่แบบที่เร็วพอประมาณเนี้ยนะครับที่เร็วพอเราก็ใช้แนวทางของการทำมัลติโซนได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่3ไซต์ของเรานะครับหรือไซต์แต่ละไซต์เนี่ยมันเน็ตเวิร์กไม่ถึงกันหรือถึงกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ดีพอนะครับเราก็สามารถที่จะดีพลอยตัวมัลติไซต์เป็นแบบมัลติรีเจียนนะครับผมก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราติดตั้งแบบมัลติรีเจียนเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้ตัว VM ของเราเนี่ยนะครับมันคุยได้มั้ยก็ถามว่ามันก็คุยกันได้นะครับผมจากตัวอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูสไลด์นะครับก็ผมก็ให้ดูว่านะถ้าเกิดตัวเน็ตเวิร์คมันดีเนี่ยนะครับมัลติไซต์มันดีมันก็นะครับเราก็สามารถให้คลัสเตอร์ของตัวเพจแสงหนึ่งเชื่อมกันให้เหมือนกัน1คลัสเตอร์ได้นะครับซึ่งนะครับสังเกตว่ารูปนี้มันจะมีเรื่องของนะมันจะมีเห็นไหมจากคอนโทรลจากที่ถ้าเกิดรูปเคยดูรูปเก่ารูปจะเห็นได้ว่ามันจะมีคอนโทรลเลอร์อย่างเช่นผมเอาวางคอนโทรลเลอร์เอาไว้ที่ฝั่ง AZX นะครับวางไว้ที่ไทย2ตัววางคอนโทรลเลอร์ไว้ที่ไซต์ Y นะครับอีก1ตัวอยู่แบบนี้ก็ทำได้คือเพื่อให้สังเกตว่ามันจะเหมือน1คลัสเตอร์เลยนะแต่ว่าไอ้ตัวคลัสเตอร์มันจะวางไว้ที่2ที่นะครับแต่จริงๆแท้จริงๆมันควรจะมี3นะครับตัวเป็นแท้จริงๆควรมี3นะครับเพราะว่าคลัสเตอร์ของ Postgres มันต้องมันจะมีเรื่องของ database ด้วยมันจะมีเรื่องของ database นะครับเพราะฉะนั้นแท้จริงๆควรจะมี3นะครับส่วนนะครับกรณีถ้าเกิดเน็ตเวิร์คมันไม่ได้ดีนะครับตอนนี้ก็ไว้เขาก็ใช้แนวทางของ multi region นะครับแต่เราสามารถใช้แต่มันต้องมีคอมโพเนนต์ตัวนึงที่คอยเชื่อมกันทั้ง2ไซต์ก็คือคอมโพเนนต์ตัวนั้นก็คือคอมโพเนนต์ชื่อว่า keystone ที่ผมเล่าตัวแรก keystone ทำในเรื่องของ identity function เรื่องของลงทะเบียนเพราะว่าทำไมต้องเอา keystone ทำไมเราต้องให้ keystone เป็นตัวกลางแล้วคุยกันได้เพราะว่า keystone อย่างที่ผมบอกมันทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นนายทะเบียนใช่ไหมพอเวลาเราเข้าใช้ OpenStack เนี่ยเราก็ต้องไปลงเราก็ต้องเขาเรียกว่าไป authenticate กับ keystone ก่อนนะครับเพราะมีส่งแล้ว keystone ก็จะบอกส่งกลับมาว่าตัวที่เราจะใช้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งนะครับก็ถ้าเกิดการทำเป็นลักษณะของมัลติรีเจียนเนี่ยนะครับมันก็ต้องเราก็ต้องเขาเรียกว่าลงคอมโพเนนต์นะครับที่แชร์กันทุกไซต์นะครับเพื่อคีย์สโตนส่วนเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กนะครับถ้าถามว่าเน็ตเวิร์กแล้วถ้าเน็ตเวิร์กไม่ดีมันจะมีปัญหาไหม
คำตอบคือมันก็มีอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบimpact อะไรมากนะก็อาจจะแค่อาจจะเกิดที่ว่าเราใช้แล้วมันถึกมันช้าลงนะครับผมครับผมก็มีสักนิดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จริงก็จบไปในส่วนของส่วนแรกครับผมก็จะไม่ลงลึกอะไรมากก็แค่จะอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะเราทำกันมาแล้วเราทำกันมาแล้วที่เราได้อ่านในหนังสือนะหรืออ่านในในของอะไรนะอ่านในด็อกิวเมนต์เราจะเห็นได้ว่ามันมีแค่ที่เราทำทั้งหมดมันคือซิงมันแค่ซิงเกิลไซส์คำถามก็ว่าเอ๊ะถ้าทำมาติดไซส์เนี่ยมันมีแนวคิดอะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นแกนกลางที่เราต้องพิจารณาว่าเราจะทำแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องบอกว่าทางทีมงานต้องบอกว่าทางทีมงานของผมหรือตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ทำมาทั้งทุกแบบแล้วนะครับทำมาทุกแบบแล้วทำมาจนแบบเราเข้าใจแล้วว่านะครับว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งเราก็มีเขาเรียกว่ามีแท็กติกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลงรายละเอียดก็อาจจะต้องมีครั้งหน้านะครับอาจจะมีครั้งหน้าครั้งถัดไปนะครับก็จะเล่ารายละเอียดว่าแต่ละไซส์นะครับวางคอมโพเนนต์อะไรบ้างแล้วใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการเชื่อมหากันนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเล่าตรงนี้นะครับผมคราวนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรบ้างครับครับผมมีคำถามเข้ามาครับผมคำถามแรกนะครับอยากทราบว่าปัญหาเรื่องของ performance network ของ OpenStack เนี่ยปัจจุบันดีขึ้นไหมครับหรือมีวิธีไหนหรือมีวิธีการไหนเนี่ยที่ช่วยทำให้ดีขึ้นได้บ้างครับ performance พอเราพูดถึง performance network ของ OpenStack นะครับในคำถามที่น่าสนใจนะครับในคำถามดีมากจริงก็ต้องบอกว่ามันมีเทคนิคต้องบอกว่ามีเทคนิคเยอะนะต้องบอกมีเทคนิคที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับผมนะครับถ้าโอเคถ้าเราติดตั้งตามด็อกิวเมนต์แล้วกันนะครับตามด็อกิวเมนต์เนี่ยนะครับมันทุกคนก็จะเจอปัญหาอะไรแบบนี้หมดแล้วนะถ้าเจอปัญหาว่าทำไมมันช้าผมแม้มันดรอปนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราใช้ที่เราติดตั้งตามเอกสารนะครับเรามันเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็น default แล้วกันนะเป็น default config นะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีพอเราศึกษาไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราศึกษาจุดหนึ่งเนี่ยนะครับศึกษาไปจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคในการทำหลายแบบเลยเยอะมากนะครับผมก็ทำมากระทั่งโอเคเทคนิคแรกที่ผมจะแชร์ให้ผมไปทำให้กับเทลโก้เจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับแต่เสียดายนะที่เขาโอ้โหเสียดายมากคือผมทำแล้วผมเสียดายมากที่เขาไม่เอาไปใช้จริงเพราะว่าผมทำแล้วโปรแกรมออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับฮาร์ดแวร์จริงๆนะใกล้เคียงฮาร์ดแวร์จริงเทคนิคที่ผมทำก็คือโอเคที่นี่ก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่า SRIOV แล้วกันนะเป็นเน็ตเวิร์กแบบ SRIOV นะครับซึ่งในเคสของกรณีเน็ตเวิร์กของ SRIOV เนี่ยคือการที่เราไปใช้ความสามารถของการ์ดเน็ตเวิร์กเนี่ยคือเราตั้งโอเพนสแต็กเราตั้งเวียมโอเพนสแต็กขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เวียมโอเพนสแต็กตัวเนี้ยมันก็ไปใช้ความสามารถเขาเรียกว่าเป็นวิชวลอินการ์ดในตัวของในตัวของอินเทอร์เฟซฟิสิคอลอินเทอร์เฟซแล้วกันนะแน่นอนว่าพอเราไปใช้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องมาตั้งลำมันคือมันไม่ต้องไปเขาเรียกว่าแล้วคือก็คือมันไปใช้การ์ดแหละมันตรงๆแหละประมาณมันเกือบจะเป็นการใช้การ์ดตรงๆแล้วนะครับก็บอกเกือบแล้วแต่เพียงแต่ว่าโอเคพอไปใช้กับตรงนี้นะครับผมซึ่งโปรแกรมที่มันได้เนี่ยนะครับมันก็ใกล้เคียงกับการจริงนะครับซึ่งเคสนี้ก็มีข้อเสียนะครับเคสนี้ก็มีข้อเสียในเรื่องของว่ามันทำได้มันทำโอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กไม่ได้นะครับมันทำได้แล้วตัวการ์ดก็มีข้อจำกัดมีลิมิตว่าสร้างได้กี่วิชวลนะพวกนี้อันนี้ก็เป็นลิมิตของตัว SRV นะครับส่วนเส้นที่2เนี่ยก็คือเป็นการใช้ความสามารถของ Open Switch ละกันนะครับ Open Switch ก็คือเราจะได้ยินนะ Open Switch V Switch DBDK นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา
นะครับจากตัว default ก็คือตัว open university check คือเป็นการเพิ่มความสามารถจากตัวก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถจากตัว default ของตัว open stack ที่ใช้ open source suite นะครับส่วนก็ผมก็เล่าไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเล่าเสนอให้สองคลินิกแล้วกันก็คือคลินิกก็คือตัวอย่างแรกถ้าเกิดถ้าใช้ open source suite นะครับอยู่ก็ไปใช้ open เป็น OBS EBDK นะครับก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับผมส่วนถ้าอยากจะให้แบบให้มัน nearly ตัว physical เลยก็อาจจะต้องใช้ตัว SIOV แต่จริงมันจริงมันก็มีข้อเสียก็ต่อหน่อยต้องไปช่างเอานะครับครับผมคำถามต่อไปนะครับถ้าเกิดติดตั้งไม่ออกแบบให้คอมพิวกับเน็ตเวิร์กอยู่รวมกันเนี่ยจะมีข้อเสียหรือเปล่าครับการติดตั้งให้คอมพิวกับเน็ตเวิร์กอยู่ด้วยกันจะมีข้อเสียไหมคำถามก็มันก็มีข้อดีนะผมก็มันก็มีข้อดีที่ดีตรงที่ว่ามันประหยัดเครื่องดีนะครับประหยัดเครื่องดีก็เราให้เขาต้องสนามแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะมีโอเคข้อเสียของมันก็คือมันจะทำให้ถ้าบอกว่าอย่างนี้กันในการที่เราที่จะเขาเรียกว่าไงคือถ้าเราเอารวมกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการเมเนจในเรื่องของตัวเอเจนต์คือต้องบอกว่าเวลาที่เราสร้างรีซอสเน็ตเวิร์กบนโอเพนสแตรกเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีการใช้รีซอสเกิดขึ้นแล้วกันมันจะมีการใช้รีซอสเกิดขึ้นแน่นอนเวลาที่เรามีการใช้รีซอสเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดบังพวกคอนโทรลกับพวกคอนโทรลเพนวอร์เกอร์ไอ้พวกคอนโทรลเพนแล้วกันนะครับแล้วพอเวลาที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราสร้างมากๆเนี่ยมากๆเข้าเนี่ยนะครับมันไปเบียดบังเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในเคสที่ผมเคยเจอคือเขาเลิกกับตัวเน็ตเวิร์กตัวเน็ตเวิร์กหน่วยอยู่ด้วยกันปรากฏว่าเขาสร้างเราเตอร์มาประมาณสร้างเน็ตเวิร์กอยู่ประมาณเป็นร้อยวงแล้วกันเป็นร้อยเป็นพันวงนะครับปรากฏว่าก็ไปเบียดบังเรียกว่าไปเบียดบังการใช้งานรีซอสของพวกเวิร์กเกอร์ไอ้ของพวกที่เป็นดัตเตอร์เบสพวกในเบสคิวที่ทำให้คลัสเตอร์เขาช้าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็แนะนำว่าก็ถ้าถามว่าเคสที่จริงก็ควรจะแย่ดีกว่านะครับควรจะแย่ดีกว่าถ้าเกิดเราคาดการณ์ว่าอนาคตในองค์กรเราจะมี open stack เราจะมี VM เป็นพันๆตัวมีเน็ตเวิร์กเป็นพันๆวงอะไรเงี้ยก็ควรจะแยกดีกว่านะครับแต่ยังถามว่ามันแยกที่ไหนนั้นมันก็แยกได้นะครับแต่ก็อาจจะเปลืองคอสเรื่องของ mandate นิดนึงนะครับผมครับผมต่อไปเป็นเรื่องของ availability zone นะครับผมถ้ามีหลาย AZ เนี่ยครับผมแล้วจะสามารถกำหนดให้ user เนี่ยใช้ AZ เฉพาะที่ admin กำหนดได้ไหมครับนี่จริงเขาบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่ามันก็เป็นยูสเซอร์มันก็ยูสเซอร์เขาก็เลือกเองเขาบอกว่าไอ้การทำแบบนี้จริงมันก็มีดีฟอลต์นะครับเขาบอกงี้ว่ามันก็มีดีฟอลต์นะครับแต่จริงก็คือเวลาที่เราเลือกโซนจริงก็ยูสเซอร์เขาก็เป็นคนเลือกครับจริงยูสเซอร์เขาเป็นคนเลือกแอดมินทำหน้าที่บอกว่าจะเปิดให้เห็นหรือไม่เห็นนั่นเองครับครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีหลายๆเอเซนต์เลยครับหาก AZ นึงเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะกระทบกับการใช้งานของ VM หรือว่า Instant หรือไม่ครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเรามีเรื่องของ Public Cloud เจ้าไหนไหมครับที่ให้บริการจริงก็ถ้าเกิดเราพูดถึงจริงเรื่องของถ้า VM ตัวไหนมีปัญหาไหมเอางี้แล้วกันครับก็ถ้าในแง่ของ AZ เนี่ยถ้าเกิดไซต์ Data1 พังไปเนี่ยนะครับผมก็เทสแล้วนะก็แค่ VM กับ Volumeหรือเน็ตเวิร์กของฝั่งที่มันพังอ่ะก็แค่ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่ามีแซนหรือรีซอร์สที่เราใช้อยู่ในฝั่งที่มันยังแอคมันยังแอคทีฟอยู่เนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติหรือพูดง่ายๆก็ตายไปนะครับตายก็ตายไปก็คือเราก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เราถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุจริงเช่นโดนนิวเคลียร์ยิงมาเงี้ยโอ้ใน DC นั่นน่ะไอ้ DC ที่มันยังทำงานอยู่ก็มันก็ยังทำงานอยู่ปกตินะครับผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรในแง่ของ AZนะครับแต่ถ้าถามว่ามัลติเลเจนต์ถ้าเกิดมาพูดถึงดีเจนต์ถามว่าไอเนี้ยยิ่งไม่มีผลเลยถ้าเกิดเป็นมัลติเลเจนต์ถ้าสมมติว่าดีเจนต์ไอดีเจนต์ที่เราไปวางที่ไหนไม่รู้แล้วโดนนิวเคลียร์ลงใส่นะครับก็ไม่มีผลเลยกับไอดีเจนต์ของปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันก็เพราะว่าเราใช้แล้วก็ใช้แยกกันนะครับโอเคครับนะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมว่าทำไมถึงเลือกใช้ทาง Stay Public ครับเมื่อเทียบกับ Open Vsuite ครับผมหรือว่า Linux ครับก
ก็ถามว่าทำไมต้องใช้ทางสเตนฟาบิกโอ้โหนี่เป็นคำถามที่ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อนะโดยจริงเรื่องของความเชื่อแล้วก็บอกว่าเรื่องการใช้ทางสเตนฟาบิกเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยมันไม่มีเหตุผลเลยมันเป็นความเชื่อล้วนๆมันเป็นความจริงมันสู่ความเชื่อล้วนต้องบอกว่าจริงต้องถามว่าเอานี่ถามว่าถ้าเกิดเอางี้เอางี้เมื่อกี้มีคำถามถามว่ามีเจ้าไหนในไทยที่ใช้บ้างใช่ไหมหมายว่าเจ้าไหนทำบัตรติดไฟได้ใช่ไหมใช่ครับก็เราก็สำรวจคู่แข่งกันหมดแล้วนะก็ยังไม่มีใครทำได้เลยก็ยังไม่มีจริงๆผมก็นั่งสำรวจคู่แข่งในหมายว่าคู่แข่งที่เป็นเฉพาะในไทยนะไม่ได้แบบเป็นคู่แข่งจากเมืองจีนนี่ไม่นับเมืองจีนหัวเว่ยหรือเทนเซ็นต์ไม่นับนะครับก็คู่แข่งในไทยแล้วก็บอกว่าก็ยังไม่มีใครทำได้นะนะครับก็เรามีเจ้าเดียวที่ทำได้ก็คือที่ที่นั่นนะก็นั่นนะเจ้าภาพงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างก็แอบภูมิใจนิดนึงต้องบอกนิดหน่อยภูมิใจนิดนึงว่ามันทำได้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยมันก็กลับมาสู่ว่าทำไมต้องเลิกทางสเตนฟาบิกนะต้องบอกว่าที่เราเลิกทางสเตนฟาบิกเนี่ยนะครับไม่มันก็ไม่มีเหตุผลเลยนะมันคือความเชื่อล้วนว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะดีอันนี้เดี๋ยวจะมีแบบเดี๋ยวจะมีแบบมีเหตุผลนะผมตอบแบบไม่มีเหตุผลแบบความเชื่อกันเราเชื่อแค่ว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะดีแล้วมันก็จะดีเราเชื่ออย่างนี้ก่อนแล้วพอเราทำพอเรามีความเชื่ออะไรขึ้นมาปุ๊บถ้าเราทำไปสักพักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างมาซัพพอร์ตความเชื่อเราแล้วเราก็จะมีกำลังใจทำไปเรื่อยจนกระทั่งมันสำเร็จต้องบอกงี้นะตอบแบบนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้คนที่ตอบแบบมีเหตุผลแล้วที่ผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วนะครับโคตรกาวเนี่ยก็ที่จริงคนที่รู้มากที่สุดคือคนที่นั่งด้านหลังนะครับแต่หลังๆก็คือมันเปลี่ยนวิธีการทำงานจากถ้าเป็น open view switch ก็จะเป็นมองว่ามันคือสวิตช์ตัวหนึ่งที่เป็น layer 2แล้วก็ layer 3ใช่ไหมครับปัญหาของ open stack พอเราใช้ cutter เยอะจากที่เคย implement ให้ก็คือเรื่องของไอตัว layer 2ที่เป็น open view switch มันมีปัญหามันแฮงเพราะว่าพอเรา instance มันอยู่เยอะๆในคอมพิวเตอร์โน้ตนั้นนะครับ open view switch มันเกิดอาการแฮงเพราะว่าวิธีการคำนวณหรือวิธีการทำงานมันมองเป็น layer 2เหมือนเดิมแต่พอเราในโลกของทาง stack topic มันจะเป็นเล้าที่เป็น layer 3ทั้งหมดคืออะไรคือทุกๆอย่างคือเรา everything คือเราไม่มีระยะ2ไม่มีวอร์แคสไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้วิ่งหากันคันที่คนหนึ่งจะวิ่งหาอีกคนหนึ่งได้ก็คือต้องระบุต้นทางปลายทางแล้ววิ่งหากันทั้งนั้นฉะนั้นเทคโนโลยีมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยรวมทั้งฟีเจอร์รวมถึง performance มันดีกว่าแต่ที่เราได้ไปดูมาคืออย่างเช่นของGoogle หรือ AWS ที่เราใช้นะครับว่าเอ๊ะทำไมหลังบ้านเขาเน็ตเวิร์คค่อนข้างดีครับแล้วก็เลยไปขุดมาว่าอ๋อในความเป็นจริงแล้วหลังบ้านเขาคือเป็นเราเบสหมดเป็น BGP หมดการแลกเปลี่ยนเราทุกอย่างครับซึ่งมันก็ตรงกับอาร์คิเทคเจอร์หลังบ้านของทางเซนพาวติพอดีครับที่คือสาเหตุก็ถ้าเกิดใช้คัสเตอร์เล็กๆก็จะไม่ได้เห็นผลแต่ถ้าเกิดใช้สักถ้าเป็น virtual network สักประมาณ200เนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับว่ามีปัญหาขึ้นมาทันทีครับนี่น่าจะตอบแบบมีเหตุผลผมก็เห็นเขาบอกครับนะไม่เห็นเขาบอกครับถ้าเราเกิดเราเชื่อจริงๆในจริงหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำไปเนี่ยทำไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายอย่างมาซัพพอร์ตเราเนี่ยครับนี่เนี่ยก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับก็สุดท้ายก็เราก็ทำขึ้นมาได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวถัดไปนะก็จะเป็นเรื่องของ Kubernetes อ๋อเป็นเส้นทางของ Kubernetes ลืมไปครับโอ้โหโอเคก็เรียกได้ว่าถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดีของมันเองใช่ครับได้ครับครับผมก็ใช่ครับพอเราเชื่อเสร็จมันกลายเป็นศรัทธาแล้วก็ทำออกมาดีเองครับผมครับจะไปขิงใส่แนวคิดครับผมก็ขอบคุณคุณคมกฤษเป็นพิเศษมากนะครับผมที่มาเล่าประสบการณ์ในวันนี้นะครับอ่ะครับก็จะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็มีทางอาหารมาแล้วนะครับในเรื่องของพิซซ่าแล้วครับแล้วก็เรื่องของไก่ KFC นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากรับประทานนะครับก็สามารถไปตรงด้านหลังได้นะครับผมครับต่อไปนะครับจะเป็นสปีกเกอร์ของคุณทิติพัฒน์นะครับจากทาง Juniper นะผมขึ้นมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทาง Stack Fabric OpenTech ครับขอเชิญครับส
สวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยนี้เรามีไลฟ์ทาง Facebook เหรอครับโอเคก็จริงๆนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมก่อนเริ่มผมขออนุญาตเซอร์เวย์ก่อนใครรู้จักจูนิเปอร์เน็ตเวิร์คบ้างครับขออนุญาตดูมือนิดนึงฮะโอ้โหข้างหลังนี่ NFC โอเคค่อนข้างเยอะนะครับขอบคุณครับก็มีใครสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงต้องเชิญผมมาวันนี้ผมยังสงสัยเหมือนกันนะสงสัยครับสงสัยครับขอบคุณครับจริงๆแล้วผมมาเพราะความเชื่อของพี่ตุ้มตามล้วนๆเลยเพราะพี่ตุ้มตามเขาเชื่อว่าต้องทำเป็นกราฟิกไหมฮะโอเคก็ขอแนะนำตัวผมอีกทีนะครับผมสิทธิพัฒน์ศิลปการจนากรนะครับซิสเต็มจีเนียร์เนาะจากจูนิเปอร์ได้เปิดนะครับก็ขออนุญาตมาในนามทั้งทางจูนิเปอร์เองนะครับแล้วก็จะมาแชร์นะครับในส่วนของตัวทางเซนทรัฟิกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านด้วยที่ให้โอกาสเรามาในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเราเริ่มจากนะครับตัว SDN เนาะตะกี้ที่ผมตามเกิดไปแล้ว SDN ก็จริงๆทางฝั่งเน็ตเวิร์กนะอันนี้เราละเรื่องคอมพิวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาดูทางฝั่งเกิดเนี่ยจริงๆเราพูดถึงว่าเฮ้ยเวลาเราเนี่ยทำโอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กทำไมต้องเป็นโอเวอร์เลย์เน็ตเวิร์กนะครับคือถ้าพูดถึงมุมมองว่าโอเคเรามีเน็ตเวิร์กอินฟราสตรัคเจอร์แต่ก่อนเราก็นึกถึงว่ามีสวิชนู่นนี่นั่นมาตอนหลังมาเราพูดถึง Next Gen Data Center มันก็จะกลายเป็นสปายลีฟอาร์คิเทคเจอร์ถูกไหมฮะซึ่งสปายลีฟมันก็จะมีอันเดอร์เลย์โอเวอร์เลย์เหมือนกับปูถนนก่อนว่าให้ทุกลีฟทุกเซิร์ฟเวอร์ถึงกันอันนี้คืออันเดอร์เลย์อันเดอร์เลย์เสร็จปุ๊บเราบอกว่าโอเวอร์เลย์เราอยากให้พอร์ตนี้คุยกับพอร์ตนั้นเซิร์ฟเวอร์นี้คุยกับเซิร์ฟเวอร์นั้นถ้าเซอร์วิสนี้จะคุยกับเซอร์วิสนั้นต้องผ่านทำเซอร์วิสเชนก่อนต้องผ่านไฟวอลก่อนนู่นนี่นั่นอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโอเวอร์เลย์ก็คือเหมือนกับเป็นท่อเหมือนเป็นทางด่วนนะครับวิ่งทับลงไปบนอันเดอร์เลย์อีกทีหนึ่งนะครับพอเราพูดถึง SDN นะครับทางฝั่งซ้ายก่อนเราพูดถึงตัวที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาทุกอย่างจัดการโดยซอฟต์แวร์ผมพูดรวมคือเหมารวมเลยแล้วกันนะครับเราเรียกว่า SDN นะก็คือเอาซอฟต์แวร์ define เอาซอฟต์แวร์มา define network นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างเราไม่ต้องสนใจ network infrastructure ละมันสวิตช์มันจะเป็นอะไรมันจะ run under lay over lay ด้วยอะไรเราไม่สนใจขอแค่ให้ connection ถึงกันทุกอย่าง manage โดยตัว SDN หมดนะครับไอ้แบบเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาที่ผมได้ถูกรับเชิญมาวันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้ว Juniper เนี่ยเรามี product ที่เป็น open source นะครับก็คือตัวทาง Zenfabric เนาะก็อันนี้คือที่เราพูดถึงกันฟรีนะครับเป็น open source ทุกท่านสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็เราก็มีตัวที่เป็น product ที่เหมือนกับตัวทาง Zen เลยฟีเจอร์เหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าซัพพอร์ตโดย Juniper นะครับเราขายก็จะเป็นตัว Confluent Network จริงถ้าใครเคยได้ยินชื่อนะครับก็ค่อนข้างจะโด่งดังในกลุ่มที่เป็น Open Stack นะครับก็จะเป็น Confluent Network ที่ในปีที่ผ่านมาเรามีการ rebranding นะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น CN2 นะครับก็คือ Cloud Native Confluent Networking นะเป็น CNCN ก็เป็น CN2 นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับที่ Juniper เราทำเหมือนกันก็คือฝั่งที่เป็น Network Infrastructure อันนี้ไม่มีอะไรละอันนี้ก็คือผมจะบอกแค่ว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยตัวเน็ตเวิร์กนะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเน็ตเวิร์กใหญ่มากมันไม่ได้มีปัญหาหรอกเราแมเนจได้เราบอกว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องทำอะไรฝั่งเน็ตเวิร์กทำเลยทำ VPN VLAN ไปยี่ห้อ VLAN มันทำได้แต่พอเน็ตเวิร์กเราใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราอยากได้เป็นซอฟต์แวร์ดีฟายอยากแบบเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์ A คุยกับ B ต้องผ่านไฟวอลก่อนต้องมีโพลิซีต่อเวลาสปริงเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเน็ตเวิร์กตามมาด้วยเน็ตเวิร์กโพลิซีตามไปทำ TCPIR มัลติไซต์คลัสเตอร์นู่นนี่นั่นทางฝั่งนี้แน่นอนว่าเหมาะสมกว่าแมเนจง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็ error prone น้อยกว่าก็คือมันไม่ค่อยมี man error นะครับทีนี้ถามว่าทำไมนะครับถึงต้องเป็น SDN เอาคำตอบง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิด network infra เราใหญ่ขึ้นเรามี DC มี DR มีโฮสต์มากขึ้นมีเทนเนนต์มากขึ้นนะครับเราอยากจะต้องทำเน็ตเวิร์กโพลิซีที่มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างเช่นแบบเนี่ยตัวไหนนะตัวโฮสต์นี้จะคุยกับโฮสต์นั้นอยากให้ผ่านไฟวอลก่อนอย่างสมมติว่าเทนเนนต์สีน้ำเงินอยากจะคุยกับเทนเนนต์สีเหลือง
ขออภัยตัวแทนสีน้ำเงินเดี๋ยวจะคุยกับแทนสีเหลืองต้องผ่านไฟวอลก่อนไฟวอลอาจจะอยู่อีกที่นึงไม่ได้อยู่ในโฮสต์เดียวกันอาจจะอยู่แยกคนละโฮสต์กันในแบบนี้การทำโอเรซีตีโอเลทำท่อให้มันแบบนี้นะครับใช้ SDN มันก็จะง่ายกว่านะครับงั้นในมุมของ SDN ก็จะมาช่วยตรงนี้คืออย่างเงี้ยตัวโฮสต์นะครับอาจจะอยู่ตัวบนตัวไฮเปอร์เวเซอร์เดียวกันหรืออาจจะอยู่คนละตัวไฟวอลอาจจะอยู่ในโฮสต์นี้หรืออาจจะอยู่อีกโฮสต์นึงทำโหลดบาลานซ์ด้วยหน้าฟีเจอร์พวกนี้ SDN สามารถจัดการได้หมดนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเทรนด์นะครับถามว่าเทรนด์ทุกวันนี้ทำ data center อะไรมาแรงนะก็ต้องตอบว่าเริ่มเอกทำไมถึงต้องเป็นเอกไม่ใช่ขอทราบไหมครับเอาง่ายๆก่อนอย่าง 5G ทุกคนคิดว่า 5G แตกต่างกับ 4G ไงครับระบบมือถือเราเด่นๆสักครั้งเลยเพราะว่าพี่ใส่เซอร์เอฟมาผมต้องมองหาพี่ก่อนเลยพี่จะต้องช่วยตอบได้แน่ตัดมีอะไรที่เด่นๆไหมฮะตัด 4G ไป 5G architect เอาที่เห็นสัดเลยครับพี่เห็นสัดความเร็วนะแต่ว่าความเร็วในที่นี้ไม่ใช่แบนด์วิดต์คือใช่แบนด์วิดต์เป็นส่วนหนึ่งจาก 4G ไป 5G แบนด์วิดต์เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ improve มากๆเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้ service provider เราต้องลงทุนใหม่หมดเลยสร้างเน็ตเวิร์กอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่หมดเลยใช่คือเรื่อง latency เพราะว่า requirement หนึ่ง 4G ไป 5G เนี่ยคือมีเรื่อง latency นะครับที่จะลดต่ำลงมันไม่ได้มาเพิ่มแค่ bandwidth เฉยๆนะครับ latency มาช่วยอะไร latency มาช่วยในมุมของ อย่างเช่น response time ของ applicationการลด latency ลงเนี่ยมันช่วยทำให้เราเกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยอย่างเช่นงานบางงานที่มันไม่เคยทำได้บนเน็ตเวิร์กผมยกตัวอย่างเช่นคนขับเครนก่อสร้างสูงๆนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกท่านพอทราบไหมครับว่าปัญหาของคนขับเครนคืออะไรฮะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขาขึ้นไปปุ๊บแล้วต้องการจะเข้าห้องน้ำกว่าจะไต่ขึ้นไปกว่าจะไต่ลงมาอย่างผมเนี่ยจะมีปัญหามากผมไม่ได้กลัวความสูงแต่ว่าเวลาคือผมมาติดกาแฟเพราะผมได้กาแฟปุ๊บเดี๋ยวสักพักผมจะหาห้องน้ำนะผมเลยไปทำงานที่แบบอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องตัวต้องติดกับห้องน้ำตลอดเวลานะครับแล้วงานเนี่ยก็อันตรายด้วยงั้นตอนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ย 5G มาช่วยยังไงมาช่วยตรงที่คนไม่ต้องขึ้นไปขับแล้วไม่ต้องไต่ขึ้นไปขับข้างบนสูงๆอันตรายนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์บังคับเหมือนเล่นเกมเลยอยู่ในห้องแอร์เย็นๆซึ่งตรงนี้มันตัว 5G มันมาช่วยยังไงมันมาช่วยตรงที่คือลองคิดภาพดูว่าแต่ก่อนถ้าเกิดเราเล่นเกมแล้วมันแหลกมากๆโอ้มันไม่หนุกมันเล่นยังไงก็ไม่หนุกมันแหลกใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้า 5G มาแล้วคนบังคับคอนโทรลเลอร์อยู่ในห้องแอร์กับเครนที่มันทำงานอยู่จริงๆอะสมมติหิ้วของหรือหิ้วท่อนเหล็กอยู่แล้วสมมติมันไปแบบฟาดกับอะไรสักอย่างนึงแล้วเราอยากจะหยุดอยากจะหมุนมันอย่างเงี้ยแล้วมันแหลกน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันของ 5G ที่มันเข้ามาที่บอกว่าเอ้ยเราลด latency แล้วช่วยทำให้เนี่ยเกิดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ตัว architecture หนึ่งของ 5G ที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการคลับ service ต่างๆออกมาไว้ที่ edge อันนี้คือหัวใจเลยของการลด latency นะครับก็คือเราบอกว่าเอ้ยแต่ก่อนพวก serviceโมบายเนี่ยมันอยู่ใน data center อยู่เฉพาะในกรุงเทพคนเชียงใหม่โทรหาคนเชียงใหม่ยังไงฮะต้องวิ่งกลับมากรุงเทพก่อนแล้ววิ่งกลับไปเชียงใหม่อีกนะไอ้เซอร์วิสเหล่านี้เราก็ดันออกไปไว้ที่ edge นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเนี่ย SDN จะมาช่วยบริหารจัดการเรื่อง edge เพราะว่า edge มันคืออะไรฮะมันคือ multi site นะครับแล้วก็อย่างอะไรดีล่ะใกล้ๆตัวอย่าง Netflix YouTube พวกเนี้ยมันไม่มีไม่ได้วางอยู่ใน data center ที่เดียวละตอนนี้มันสลับอยู่ที่ edge แล้วให้เราดู YouTube แบบดู Netflix แบบ 4K 8K ได้ตอนนี้นะมันคือถูกผลักมาไว้ที่ edge หมดละนะครับงั้นอันนี้คือ1 application นะของSDN ก็คือตัว multi cloud แล้วก็ edge computing นะครับก็อธิบายอีกทีนึง multi cloud ยังไงก็หลายๆองค์กรนะถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้เป็น cloud provider เงี้ยเป็นองค์กรทั่วๆไปบางทีถ้าเกิดมีการสร้าง private cloud นะแล้วเราอยากจะไปเชื่อมต่อกับ Public Cloud อย่างเช่นแบบอยากจะใช้ Public Cloud
ด้วยผสมกันเจ้านี้มีข้อดีอย่างนี้ราคาถูกเรื่องคอมพิวเตอร์เจ้านี้มีข้อดีราคาถูกเรื่องสตอเรจแต่จะเชื่อมต่อ private cloud เรากับ public cloud นะก็ตัว SDN ก็สามารถช่วยบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงผมชูฟีเจอร์อันนี้ดีกว่า requirement อันนึงที่น่าจะค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับ Notify นะครับอนุญาตข้ามไปเลยก็คือเรื่องของ gateway ต่อไปก็คือเรื่องของ gateway นะ gateway เนี่ยคือเวลาเราพูดถึงแต่เกิดเราบอกว่าเราใช้ SDN ทำ overlay network ใช้คอนโทรลเลอร์จัดการทุกอย่าง v router คุยกับ v router นะครับแต่ถ้ามันต้องการจะคุยกับ network ข้างนอกล่ะถ้ามันต้องการจะคุยกับ network ปกตินะมันจะต้องมีตัวนึงที่เป็น gateway แบบนี้นะครับเพื่อแปลงอย่างเงี้ยอย่างสมมติในทางเตนอะตัว data plane เป็น MPLS over CIE MPLS over UDP นะครับจะต้องคุยกับ network ข้างนอกอะ network ปกติทำยังไงก็ต้องผ่าน gatewayทีนี้ถ้าเรามีหลายไซส์ครับปัญหาคือมันจะต้องคอมโบนะครับคอมโบก็คือต้องวิ่งกลับไปเอาเกตเวย์ที่ไซส์หลักเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตเรื่องแบบนี้ทำมัลติคลาวด์เกตเวย์กระจายอยู่ทุกไซส์อันนี้เป็นอีกหนึ่งรีควอร์เมนท์ที่สำคัญว่าโอเคเรากระจายไซส์เราผลักตัวเซอร์วิสเอาไว้ที่เอทถูกต้องแล้วแต่ถ้ามันยังต้องกลับมาที่ตัวเกตเวย์อยู่นี้หมดประโยชน์นะครับเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์นะตะกี้ผมตอบคำถามทางบ้านตะกี้แล้วนะบอกว่าทำไมต้องทางเซนนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของทางเซนนะครับตัวเกตเวย์นะครับแล้วก็อันนี้ตัวภาพนะครับของรีโมทคอมพิวติ้งก็คือปรับเนี่ยอย่างสมมติเราปรับตัวเซอร์วิสโดยที่เอ็ดละในกรมเน็ตเวิร์กก็ต้องตามไปเน็ตเวิร์กก็ต้องมีพวก V router six อยู่นะครับวางอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็บริหารจัดการโดยส่วนกลางได้เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตยกอันนี้ดีกว่าเป็น case study นะครับ case study อันนี้เป็น implement SDN overlay จริงๆของลูกค้ารายหนึ่งนะครับของทาง Juniper เองก็คือตัว Telefonica ซึ่งเป็น service provider ในสเปนนะครับก็เหมือนกันด้วย requirement ของ 5G ทำให้เขาต้องรี network ใหม่หมดเลยแล้วก็หนึ่งใน requirement สำคัญก็คือต้องการปรับ service ลงไปที่เอกนะครับงั้นภาพเหมือนกันกับที่เราคุยเวลาคือที่ส่วนกลางมีคอนโทรลเลอร์อยู่นะครับซึ่งเป็น SDN controller นะแล้วก็เนี้ยไอตัวคอมพิวโนดอะไรทั้งหลายแหละ buffer โนดทั้งหลายแหละอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น edge นะครับเขามีทั้งหมด24ไซส์นะครับ24ไซส์ก็เนี้ยมี v router ติดอยู่การทำ policy ทำ chaining ใครคุยกับใครเชื่อมต่อทำนงทำ net ทำโหลดบาลานซ์อะไรทั้งหลายแหละที่ไซต์ทำได้เลยอยู่ฝั่งนู้น24ไซต์บริหารจัดการวิ่งกลับมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับถ้าลงลึกอีกนิดนึงนะครับทำไมต้องเป็นทางเซนทางเซนเนี่ย2เพลนนะครับตัวคอนโทรลเพลนกับเดต้าเพลนคอนโทรลเพลนเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้คุยกันกับเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์ต้องการคุยกับ V router ใครคุยกับใครอะไรยังไงเครื่องนี้มีกี่โฮสต์กี่เร้าทุกอย่างจะผ่าน BGP อันนี้คือคอนโทรลเพลนนะครับทุกอย่างผ่าน BTP แล้วมันจะมีส่วน data plane ก็คือไอ้ payload ที่ต้องการส่งจริงๆเครื่องนี้ต้องการคุยกับเครื่องนี้ต้องการส่ง payload ไปจริงๆอันนี้คือ data plane มี3 option ให้เลือกคือ MPLS over UDP MPLS over TIA แล้วก็ VXLAN แล้วแต่อยากใช้อันไหนนะครับงั้นก็อันนี้ภาพรวมนะครับเป็น use case อันนึงที่ต่างประเทศเริ่มปรับตัว service โดยที่เอกแล้วก็ใช้ SDN ในการบริหารจัดการทั้งหมดโอเคและรับไฟไหม้นะฮะถึงตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะโอเคคำถามคือการปรับเซอร์วิสไว้ที่ Edge ทำได้เร็วขนาดไหนอันนี้ในมุมที่ว่าตัวแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคผมคิดว่าปัญหาหลักๆที่ทำให้การปรับเซอร์วิสไว้ที่เอกมันทำได้ช้าเพราะตัวแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ไม่พร้อมหนึ่งตัวแอปพลิเคชันมันต้องออกแบบมาพร้อมสำหรับการสเกลแบบนี้อย่างเช่นทำเป็นไมโครเซอร์วิสเซสตรงนี้นั่นถ้าแอปพลิเคชันพร้อมแล้วผมว่าไม่น่ายากและไม่น่าใช้เวลามากที่เหลือก็คือแค่ทำอินฟราสตรักเจอร์เราอย่างเงี้ยเน็ตรวมเน็ตเวิร์กคอมพิวให้พร้อมมันน่าจะพร้อมไปได้เลยไม่น่าเสียเวลามากส่วนจะตามหา
ครับส่วนที่เป็น data จะมีการ transfer หรือ replicate ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเหมือนกันบางแอปพลิเคชันอาจจะเป็น active อย่างเช่นแบบพวก CDN อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องซิงกันระหว่างโหนดสมมติว่าผมเอา CDN ไปวางอยู่ตามภาคนะเชียงใหม่ขอนแก่นภาคใต้นู่นนี่นั่นเพื่อรองรับ user บริเวณนั้นสมมติผมทำเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่งสักอันหนึ่งอย่างพวกเนี้ยจริงๆมันไม่ต้องการซิงหรืออะไรเลยผมแค่ผลักคอนเทนต์ออกไปไว้ตามภาพเพื่อให้มันใกล้ user ที่สุดก็คือจบผมว่าอันเนี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวการออกแบบของแอปพลิเคชันเหมือนกันสมมติถ้าเกิดแบบตัวแอปพลิเคชันมันรีไควร์การซิงกันสมมติเอชทุกโหนดต้องซิงกันหมดเลยสมมติมี user วิ่งเข้ามา registerแล้วบอกว่าทุกโหนดต้องซิงกันหมดเลยอันนี้อาจจะต้องดูเรื่อง latency ระหว่างโหนด bandwidth ระหว่างโหนดด้วยครับใช่คำถามคือถ้าในการใช้งานจริงมีปัญหาไหมในการสิ่งก็มีบ้างครับตามตรงมีบ้างขึ้นอยู่กับ network policy ด้วยครับการทำ QoS ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งการทำ QoS ตรงนี้ก็ต้องไฟจูนกันไม่ว่าจะเป็น physical network หรือเป็นเนี่ย SDN อย่างที่เรากำลังจะทำกันก็ต้องไฟจูนกันอย่างหนักหน่วงครับผมมีคำถามจากบ้านไหมครับยังไม่มีครับผมไม่ทราบมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ขอบคุณคุณทิติพัฒน์มากนะครับขอบคุณมากครับอ้าวเชิญครับครับโอ้เป็นคำถามที่ดีเหมือนเตี้ยขึ้นมาแล้วครับพี่เตี้ยคำถามคือคอนเทรลกับทางเซเนี่ยเป็นโอเพอเรทอรี่ไหมสามารถรองรับอุปกรณ์ที่ห้ออื่นๆได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้เพราะว่าทางเซนเป็นโอเวอร์เลย์ไม่สนใจอยู่แล้วถนนเป็นอะไรถนนข้างล่างจะแบบเป็นที่ห้ออะไรเชื่อมต่อกันด้วยอะไรขอแค่ให้คอนเนคชั่นถึงกันก็ตั้งคูนิเปอร์ไปทำซิโก้ได้เป็นขนาดที่ดีเหมือนกันนะอันนั้นอาจต้องไปจับมือกันนิดหนึ่งว่าใครจะทำได้แต่ก็ดีนะครับทำให้ตั้งเป็นโปรเป็นทำสุดยอดแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ก็คือเราโอ้เลยอยู่ข้างบนเราไม่สนใจเลยว่าในส่วนเป็นยังไงข้างล่างจะเป็น MPLS เป็น WDM หรือเป็นอุปกรณ์ยี่ห้ออะไรเนาะงั้นขอแค่ V router ถึง V router และคอนโทรลเลอร์สามารถคุยกับ V router ได้ทั้งหมดผ่าน TCP จบขอบคุณครับพี่เดียครับผมนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับวันนี้ทางบ้านยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับผมถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณคุณทิติพัฒน์จากคุณนิเปอร์มากครับครับผมแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการบรรยายในหัวข้อของ Kubernetes on OpenStack นะครับผมจะขอเชิญคุณชันถิ่นได้เลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลดีเลยครับต้องใกล้หน่อยได้ยินชัดเจนครับผมครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง Kubernetes on OpenStack นะครับก็เนื่องจากดูเซสชันคนอื่นแล้วจะเป็นแนวกว้างๆใช่ไหม architecture แต่วันนี้ผมจะลงดีฟใน specific ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจจะเป็นดีเทลที่ละเอียดหน่อยครับก็คือเนื่องจากว่าเราก็รู้จักเซสชันนี้ว่า OpenStack คืออะไรใช่ไหมครับแล้วบนโลกใบนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็ต้องสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องใช้ Kubernetes ไม่ว่าจะวันใดวันหนึ่งหรือหลายคนก็อาจจะใช้กันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกไงนะเป็น default ของการทำcontainer orchestration ทุกวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าถ้าเรามี OpenStack อยู่ในองค์กรหรือว่าใช้งาน cluster ที่เป็น OpenStack อยู่เนี่ยแล้วเราจะเอา Kubernetes
มาลันบน OpenStack ยังไงมันแตกต่างจากลัน Kubernetes บนที่อื่นยังไงหรือมันแตกต่างจากลัน Kubernetes บน Physical Server หรือ Bare Metal Server ทั่วไปยังไงก็อย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจว่าKubernetes เนี่ยครับมันพลาทำงานจริงๆแล้วอ่ะมันต้องการ Cloud Provider ในการ Integrate ยกตัวอย่างเช่น Kubernetes ที่ popular ที่สุดที่เอามารันก็คือรันบน Google Cloud Platform ใช่ไหมครับจุดเด่นของ Google Cloud Platform ก็คือการ Integration ของ Kubernetes ที่มัน Seamless แล้วก็ดีที่สุดซึ่ง Kubernetesการที่เราจะดึงศักยภาพมันออกมาให้ได้เต็มร้อยเนี่ยคือต้องใช้กับ Cloud Provider อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องรู้กันอยู่แล้วครับแต่คราวนี้การใช้งาน Kubernetes กับ Cloud Provider และเอามาใช้บน OpenStack เนี่ยมันมีอะไรบ้างในความเป็นจริงแล้ว Kubernetes มีปลั๊กอินที่จะเอามาอินทิเกรตและพูดคุยกับ OpenStack ผ่าน API ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่าง2ตัวแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าในความจริงแล้ว Cloud Provider OpenStack เนี่ยเป็น integration แล้วกันที่จะทำให้ Kubernetes เนี่ยที่รันอยู่บน OpenStack ดึงศักยภาพของ OpenStack ออกมาได้มากที่สุดมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของ Control Manager เรื่องของ Ingest Controller เรื่องของ Cinder ที่เป็น Volume เรื่องของ Orten เรื่องของManila แล้วก็ Partition ต่างๆวันนี้จะมาพูด2เรื่องคือเรื่อง persistent volume กับเรื่องของ service บน Kubernetes ว่าถ้าเราเอา Kubernetes ขึ้นมารันเนี่ยเราจะสามารถใช้งาน persistent volume ของ Kubernetes บน OpenStack ยังไงและ service ของ Kubernetes ที่รันอยู่ข้างในนั้นนะครับมันจะใช้งานโหลดบาลานซ์ของ OpenStack ที่เป็น Octavia ได้ยังไงครับก็คอนเซ็ปต์อันแรกก่อนนี่คือภาพของการใช้งาน Kubernetes นะครับคือ Kubernetes มันจะถ้าพูดง่ายคือเป็นเหมือนกับ container orchestration นะครับคือเรามี container จะขึ้นไป deploy ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีโจทย์คือว่าถ้าเรามีหลายเครื่องหลายโนดแล้วเราจะ scale container นั้นอ่ะเราจะมีซอฟต์แวร์อะไรมาบริหารจัดการมันก็คือบนโลกนี้คือใช้ Kubernetes ครับไม่ต้องเลือกใช้ตัวอื่นครับ Kubernetes ตัวเดียวครับเพราะว่าคนเรียกกันมาแล้วคราวนี้ในโลกของ Kubernetes มันจะมี container มันจะมี container อยู่ตรงนี้ครับซึ่งคอนเทนเนอร์พลามันจะถูกดีพลอยมันจะเรียกว่าพอร์ตขึ้นมาครับเพราะนี้แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่เราดีพลอยจะมีอยู่2แบบคือแบบสเตทเลสก็คือไม่ได้มี data persist อยู่พูดง่ายคือเกิดขึ้นมาทำงานตายไปแล้วก็เกิดใหม่เป็นสเตทเลสครับส่วนอีกแบบนึงที่เราจะมาคุยวันนี้คือเรื่องของ stateful ครับที่มันจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล persist อยู่ยกตัวอย่างเช่น database เราสปอนคอนเทนเนอร์ database ขึ้นมา user เข้ามา save ข้อมูลใน database หลังจากนั้น databaseก็เก็บข้อมูลลง storage ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า persistent storage หรือ persistent volume นั่นเองตอนนี้ก็ตอนนี้คอนเทนเนอร์ตัวนึงครับมันจะสามารถใช้งาน volume ได้ซึ่งในคำศัพท์ของทาง Kubernetes เราจะเรียกสิ่งนี้กันว่า persistent volume จะมีอยู่2คำก็คือ persistent volume chain กับ persistent volume ธรรมดาผมจะไม่ลงดีเทลนะแต่มองว่ามันคือเรื่องเดียวกันก็ได้ครับแต่วิธีการใช้งานของในเชิง Kubernetes มันต่างกันคราวนี้เมื่อเราใช้งาน persistent volume ขึ้นมาเนี่ยครับเราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้งาน storage class อะไร storage class เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้ Kubernetes cluster เนี่ยสามารถมี storage ได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นเราทำ storage class ที่ต่อกับ AWS เพื่อเอาไว้ backup ฉะนั้น volume ที่อยู่ใน storage class นั้นอาจจะเอาไว้ทำ backup อย่างเดียวหรือเราสร้าง storage class ที่เป็น set RBDvolume ตัวนั้นก็จะเอามารันแอปพลิเคชันที่เป็น database อันนี้คือตัวอย่างนั่นหมายความว่าในโลก Kubernetes เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับ storage ได้หลากหลายแบบไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเราต้องกำหนดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า storage class และการใช้งาน persistent volume เนี่ยจะต้องกำหนด storage class ว่าคุณจะใช้ storage class อะไรนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันครับคราวนี้อีกเรื่องนึงหลังจาก persistent volume ก็คือเรื่องของservice เนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรคือพอร์ตของ Kubernetes เนี่ยเราเรียกว่าคอนเทนเนอร์แล้วกันครับเรา binning เดียวกันคือคอนเทนเนอร์หรือแอปพลิเคชันที่คุณ running อยู่เพราะเนี่ยในโลกความเป็นจริงแล้วครับแอปพลิเคชันที่ run อยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่1 service หรือผู้บิดไม่ได้มีแค่1 process หรือ1 app ที่ run มันอาจจะต้องมีหลาย app ที่ run เพราะว่าอะไรมันต้อง scale ได้
มันต้อง HA ได้ถ้าแอปตัวหนึ่งตายไปแอปตัวที่เหลือก็ต้องทำงานได้หรือถ้ามีโหลดมากแอปตัวที่เหลือก็ต้องรับโหลดตัวนั้นไปทำงานต้องไหมครับในมุมมองของservice ของทาง Kubernetes เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆบ้านๆก็คือเป็นโหลด balancer แล้วกันมองอย่างนี้ก็ได้ทราฟิกที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะวิ่งผ่าน service หรือโหลด balancer แล้วค่อยกระจายทราฟิกเข้าไปยังที่ port นั้นๆครับแต่ที่เราจะเอารูปนี้มาให้เห็นก็คือในเชิง physical layer แล้วกันครับว่า data มันวิ่งผ่านกันยังไงถ้าโดย default ในการ deploy อ่ะservice ของ Kubernetes จะแบ่งเป็น3ประเภทคือ cluster AP ก็คือวิ่งภายใน cluster ไม่สามารถออกมาสู่ข้างนอกได้แต่ที่2คือ node port node port ก็คือที่ VM หรือว่า server ตัวนั้นนะครับจะเปิด port ที่ 30,000 ขึ้นไปเป็น random เช่น 30,001 30,002 30,000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้เปิด port ขึ้นไปแล้ว port นั้นนะครับเวลา user เข้ามาใช้งานมันจะสามารถ access property container นั้นได้ส่วนแบบสุดท้ายคือแบบ load balancer คือจะมีโหลดบาลานเซอร์จริงๆเข้ามาใช้หลังจากนั้นโหลดบาลานเซอร์จะวิ่งเข้าไปที่เซอร์วิสตัวนี้สังเกตดูว่าภาพซ้ายกับภาพขวาต่างกันตรงไหนต่างกันเรื่องของความเป็น HA ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเราทำเป็นโหลดพอร์ตถ้าสมมติเราบอกว่าให้ user โอเควิ่งเข้าไปที่นี่แล้วถ้าเครื่องนี้ดันตายไป user จะรู้ไหมครับว่าจะต้องวิ่งเข้าไปที่ VM 2หรือ VM 3ไม่รู้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีโหลดบาลานเซอร์ภายในระดับ VM แต่ถ้าเกิดขวามือนะครับถ้าสมมติโหลดบาลานเซอร์มันจะทำหน้าที่ดูว่าโอเค VM หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างในตัวไหนตายพอตัวไหนตายมันก็จะไม่ส่งทราฟิกไปที่ตัวนั้นซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ common case มากแต่การ deploy บนแบบไม่ท่อส่วนใหญ่หรือว่าถ้าทุกคนเลยเคยเล่น Kubernetes ส่วนใหญ่เรามักจะใช้วิธี node port ซึ่งในความเป็นจริงพอเรา run production เนี่ยมันไม่ได้มีความเป็น HA ในตัวครับฉะนั้นการ run production จริงๆเขาจะ run เป็นโหลดบาลานเซอร์ด้านขวามือคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องโหลดบาลานเซอร์แล้วก็จะมาดิฟดาวน์กันว่าใน Kubernetes เนี่ยมันสามารถอินดิเกตหรือใช้งานโหลดบาลานเซอร์ของ Kubernetes ยังไงได้บ้างผมก็จะแบ่งเซกชันเป็น3เซกชันก็คือ on premise ก็คือเรามีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาหรือแบบแล็ปท็อปก็ได้ 3-4 เครื่องมารันต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรแล้วก็แบบที่2คือ Global Cloud ก็คือ AWS Google หรืออะไรแล้วก็แบบที่3คือ OpenStack คราวนี้ก็ถ้าเป็น on premise นะครับส่วนใหญ่นี่ผมเรคคอมเมนต์เลยคือเราก็ใช้ Metal RB นะอันนี้เป็นตัวที่ผมก็รู้จักมันมา3ปีแล้วละก็ค่อนข้างเสถียรระดับนึงครับแล้วก็ฟีเจอร์มันคือทำเกี่ยวกับเรื่องข้างในมันจะเป็นเหมือนคีปอะไรครับคือเป็น VRP running อยู่แล้วก็สามารถเทียร์ BGP ได้ด้วยในการทำงานตรงนี้นะครับก็แนะนำไปที่ LB มันก็จะทำโหลดบาลานซ์ให้เราแทนโหลดพอร์ตทั่วไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรารันบน Global Cloud ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ AWS เนี่ยโดย default แล้วอ่ะถ้าเราสร้างโหลดบาลานเซอร์ของ Kubernetes อ่ะมันจะออโตเมติกสร้างโหลดบาลานเซอร์ของ provider นั้นให้ด้วยยกตัวอย่างเช่นผมสร้างโหลดบาลานซ์ผมสร้างโหลดบาลานเซอร์หรือ service ใน Kubernetes นะครับมันจะออโตเมติกสร้างโหลดบาลานเซอร์ของ Google โหลดบาลานเซอร์ให้ด้วยและแมปเข้ามาอยู่ที่ Kubernetes โหลดนั้นโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าอะไรมันสามารถดึงฟีเจอร์ของโหลดบาลานเซอร์ของ Cloud Provider มาทำงานได้ด้วยมันไม่ใช่แค่อยู่ที่ของมันนั่นเองซึ่ง Cloud Provider ทุกเจ้ารองรับการทำงานแบบนี้หมดทั้ง AWS Google และ Azure ครับแล้วก็ในความจริงแล้วผมแค่อยากจะบอกว่า OpenStack ก็ทำงานได้โดยใช้ผ่าน Octavia ถามว่าหลักการทำงานวิธีการติดตั้งมันไม่ยากที่จริงมันคือโทษทีมันคือสไลด์เอาไว้ไว้มันคือเรื่องของปลั๊กอินโดนีเซีย OpenStack Cloud Controller Manager นั่นเองมันก็จะลงไปปุ๊บมันก็จะอินทิเกรตกับ OpenStackเราก็แค่ใส่คอนฟิกไปว่า username password API ของ OpenStack คืออะไรหลังจากนั้นมันจะออโตเมติกกว่าแล้วก็ทำงานให้ทั้งหมดเลยค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของโหลดบาลานเซอร์ส่วนของ CSI plug in sender เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายผมอยากจะแนะนำเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเวลาเอา Kubernetes มารันเนี่ยทุกคนจะต้องถามหาว่าอ้าวแล้วถ้าโหนดนั้นตาย data ผมจะหายไหมถูกต้องไหมวิธีการที่คนทั่วไปแนะนำก็คุณก็ไปสร้าง AWS server สิแล้วถ้าไอ้โหนดที่มี AWS server นั้นตาย data คุณจะหายไหมการที่คุณมารันอยู่บน cloud เนี่ยควรจะต้องดึงศักยภาพของสิ่งที่เรียกว่า volume ของ cloud ขึ้นมาซึ่ง OpenStack เนี่ย volume เราเรียกมันว่า cinder เมื่อกี้ผู้ตามไม่รู้พูดถึงว่าคือ cinder มันจะเป็นหน้าที่ของ OpenStack หรือเป็นคอมโพเนนต์ของ OpenStack ที่คอยจัดการว่า volume เนี่ยต้องทำงานยังไง
ส่วนคำว่า CSI เนี่ยมันคือ Container อะไรวะ Storage สักอย่าง Interface ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของ Kubernetes ว่าถ้า Storage ทุกๆเจ้าจะเข้ามา integrate กับ Kubernetes จะต้อง compile หรือเขาเรียกว่าโอ้ล่ะหรือ implement function ของที่เขากำหนดนั่นเองก็อันนี้เหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่าพอเราทำงานจริงอะครับพอเราทำงานจริงอะครับเราจะต้องกำหนดสิ่งที่เรียกว่า storage ขึ้นมาก่อนครับมันจะมีอยู่2 way ก็คือ way ที่ admin อะมี volume อยู่แล้วเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า persistent volume ขึ้นมาครับมันจะเป็น volume อยู่แล้วแต่อีก way นึงคือ user ต้องการสร้างคอนเทนเนอร์แล้วต้องการ persistent volume เราจะได้สิ่งนี้ว่า persistent volume chain ครับซึ่งทั้งหมดมันจะต้องอยู่ในstorage ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวโครงสร้างรูปเนี่ยอาจจะยังไม่ละเอียดมากแต่รูปถัดไปจะค่อนข้างละเอียดคือ CSI Cinder Component ครับอันนี้ผมต้องขอบคุณแบบมากเลยแบบมันเป็นเว็บตีนก็คือการทำงานอ่ะของการที่เราจะได้วอลุ่มบน Kubernetes เนี่ยในเชิงลึกมันจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนแรกคือการทำงานของคอนโทรลเลอร์ผู้ผลิตการทำงานของคอนโทรลปลั๊กอินแล้วกันเรียกอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับมันจะถูกติดตั้งไว้อยู่ที่คูมาสเตอร์ VM เป็นคอนเทนเนอร์นะครับโดยที่มันจะทำหน้าที่อย่างแรกคือ CSI Provisioner CSI Provisioner ทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อสมมติคูปเนี่ยรู้ว่ามีคนมาสร้างคอนเทนเนอร์แล้วคอนเทนเนอร์นั้นต้องการวอลุ่มมันจะทำการ provision cinder volume ใน OpenStack ให้นั่นหมายความว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าเซอร์วิสตัวนี้มันจะไปสั่งสร้างวอลุ่มใน OpenStack ให้สมมติ persistent volume ใน Kubernetes ผมบอกว่าผมอยากได้ storage ขนาด10กิกตัว provisioner เนี่ยมันจะไปสั่ง OpenStack ให้สร้างวอลุ่มหลังบ้านขนาด10กิกให้นั่นเองแล้วก็ตัว attacher ก็คือหลังจากที่มีวอลุ่มเปล่าๆแล้วอ่ะคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวอลุ่มที่สร้างมาเปล่าจะต้อง attach เข้ากับ VM ไหนใน OpenStack ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในการ deploy จริงๆแล้วอะ VM หลังบ้านอาจจะมีอยู่5 VM แต่เรามองเป็นว่าเป็น OpenStack 1 cluster plugin ตัวนี้แหละตัว CSI attacher เนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่า volume ของ OpenStack ตัวนี้จะต้อง attach เข้ากับ instance หรือ VM ตัวนี้นั่นเองนี่คือหน้าที่ของตัวนี่คือหน้าที่ของ CSI attacher ครับเมื่อ attach มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรVM นั่นนะครับจะมีดิสลูกใหม่ขึ้นมาถูกต้องไหมอาจจะเป็น SDB SDC SDE ก็ว่าไปสิ่งที่ถัดมาก็คือมันจะมีเซอร์วิสมันจะมีเซอร์วิสตรงนี้ด้านขวามือตรงนี้ครับในการเอาวอลลุ่มหรือฮาร์ดดิสตัวเนี้ยปักเข้าไปที่คอนเทนเนอร์ฉะนั้นการทำงานคร่าวๆมันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เมเนจหรือพูดคุยกับ API OpenStackก็คือด้านซ้ายมือแล้วก็ส่วนที่ของ attach volume ตอนนั้นเข้าไปที่ Kubernetes นั่นเองครับคราวนี้มีอันนึงที่มันทำได้ผมบอกไว้ก่อนคือพอเราสั่ง snapshot ใน Kubernetes volume นะครับมันก็จะสั่ง snapshot ใน OpenStack ให้ด้วยรวมไปถึงการสั่ง resize volume ใน Kubernetes สมมุติเราบอกว่าณวันนี้ persistent volume ของ Kubernetes เราเป็น 10 gig เราต้องการเป็น 20 gig เพราะว่ามันใกล้เต็มเมื่อเราสั่งดีไซน์มันก็จะออโตเมติกดีไซน์ที่ OpenStack ให้ด้วยซึ่ง behavior แบบเนี้ยมันเป็นกันกับทุก cloud provider ไม่ว่าจะเป็น Google หรือทุกเจ้าแล้วก็ฉะนั้นนั่นหมายความว่าการที่เราเอา Kubernetes ขึ้นมารันบน OpenStack เนี่ยฟีเจอร์ที่ทุกคนกังวลมากที่สุดคือเรื่องของ data ผมจะหายหรือเปล่ามันจะไม่หายทันทีเพราะว่ามันจะอยู่บน volume ของ OpenStack ต่อให้ VM หรือ Kubernetes โหนดนั้นดาวไปสุดท้าย persistent volume ก็ยังอยู่นั่นเองเราไม่ต้องมานั่งสร้างstorage cluster เพื่อทำให้ storage และ HA ให้วุ่นวายครับก็โฟลว์ของมันเหมือนที่ผมบอกคือเมื่อเราสั่งสร้าง persistent volume มันจะไปสั่ง cinder ให้สร้าง volume ขึ้นมา1ตัวนะครับหลังจากนั้นน่ะ volume ตัวนั้นนะครับมันจะ attach เข้าไปที่ node หรือ instance ที่ถูกตัวเช่น container นี้จะต้องรันอยู่ที่คูnode 2มันก็จะเอาวอลุ่มที่สร้างเนี่ยครับไปแอดแทนที่กลุ่มหน่อ2ให้หลังจากนั้นมันจะทำการฟอร์แมตแล้วก็เมาส์ฮาร์ดดิสก์หรือว่าวอลุ่มที่มันเห็นบนนั้นขึ้นมาครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการบายเข้าสู่คอนเทนเนอร์
นั่นหมายความว่าจบกระบวนการเนี่ยครับคอนเทนเนอร์ก็จะสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ข้างในก็จะมี persistent volume ให้ใช้งานเราทำงานแอปพลิเคชันเราก็แค่เซฟข้อมูลลงไปที่ persistent นี้แล้วก็สามารถทำงานได้ในทางกลับกันคือถ้าเราลบคอนเทนเนอร์นั้นหรือเราลบ persistent volume นั้นแล้วเราต้องการทำลายมันทิ้งเราก็แค่ stop มันหลังจากนั้นมันจะทำการแล้ว unbind ก็คือเมาส์ครับเมาส์มันก็จะ unmount ให้พูดง่ายหลังจากนั้นมาที่นี่มันจะอันเมาส์ที่เครื่อง physical ผู้ปิดเครื่องของ VM baseband นะครับแล้วมันจะสั่ง open stack ในการ detach volume นั้นออกแล้วมันจะสั่ง open stack ในการ delete volume นั้นออกนั่นเองนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับเฮ้ยจริงมีเดโมด้วยเหรอเปิดให้ดูเลยครับมันจะได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรแป๊บนึงอันนี้น่าจะต้องสลับคอมพอดีมันไม่ได้เป็นภาพตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรนะครับเดโมให้ดูด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นเฉพาะมิทอัพนี้เท่านั้นนะเนื่องจากสไลด์ผมน้อยเกินไปหาได้จากไหนไม่ได้นะครับผมนอกจากมิทอัพในครั้งนี้เตรียมตัวแป๊บนึงมันใหญ่จนเห็นป่ะซ้อมมาแล้วมีอ๋อมันไม่มีปัญหาใช้มาสักพักแล้วอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมันใหญ่ไปโอเคก็เดี๋ยวผมเปิดคือเปิดอันนี้ก็เป็น Open Stack นะครับก็ตอนเด่นมาก็เวลาทำกรุ๊ปเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเลนนะครับก็คือเป็น GUI ของกรุ๊ปพอเราทำคอนเทนเนอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสเตทกรุ๊ปที่เราใช้กันยกตัวอย่างเช่น Parallel Database ที่เราจะ deploy database มาสังเกตดูนะครับว่าพอเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะต้องการวอลุ่มเนี่ยเมาส์แล้วก็ต้องการวอลุ่มซึ่งวอลุ่มเนี่ยมันจะเป็นประเภทสิ่งที่เรียกว่า persistent volume ครับซึ่งพอเราไปดูนะครับในเลนก็จะมี persistent volume สร้างอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามมันจะมีข้อมูลอยู่ใน PVC เราสิ่งที่เราต้องการก็คือการ integration ระหว่าง OpenStack ถ้าเกิดเราดูง่ายๆนะอันนี้คือใน OpenStack นะครับคือ volume เห็นไหมพวกเนี้ย volume พวกเนี้ยไม่ใช่มีไม่ได้ admin เป็นคนสร้างนะมัน automatic สร้างจาก Kubernetes ทั้งนั้นครับถ้าเกิดดูชื่อก็จะเห็นว่าโอเค create by OpenStack CSI แล้วก็ชื่ออันนี้เป็น ID ส่วนของข้างหน้าก็จะตรงกันกับหลังบ้านที่เราใช้เนี่ย8ปีกแล้วนะครับโอเคครับตอนแรกเริ่มมีปัญหาก็อันนี้คือเรื่อง persistent volume ครับส่วนเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกว่าเซอร์วิสในกรุ๊ปจะแบ่งเป็น3ประเภทคือ Cluster IP ใช้เฉพาะข้างในครับแล้วก็โหนดพอร์ตแต่ในตัวอย่างไม่ได้มีโหนดพอร์ตแล้วก็ตัวโหลดบาลานเซอร์ครับอย่างตัวโหลดบาลานเซอร์คือตัวนี้มันก็จะไปสร้างโหลดบาลานเซอร์ใน OpenStack ให้เนี่ยมันก็จะไปสร้างโหลดบาลานเซอร์ใน OpenStack ให้สังเกตว่ามันจะเป็น ID ยาวๆเห็นไหมครับเป็นกรุ๊ปเซอร์วิสเนี่ย Engine X Service พวกนี้ครับนี่คือตัวอย่างเวลาเราทำงานบนคูปเนี่ยสังเกตดูว่าประโยชน์ของมันคืออะไรเราใช้คูปอย่างเดียวไม่ต้องมาสนใจเลยว่าเราต้องมานั่งสร้างอินฟราหลังบ้านแล้วเอามาแอดแท็กต่อเราต้องมากระบวนการตรงนี้ไม่ต้องเลยถ้าอินทิเกรตปุ๊บหลังจากนั้นเราใช้คูปไปมันจะออโตเมติกอินทิเกรตกับ OpenStack หลังบ้านได้ทั้งหมดเลยนี่เป็นการสามารถดึงเบเนฟิตของ OpenStack ที่อินทิเกรตกับ Cloud Provider เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ Google Cloud หรือ Amazon แต่เราก็ติดตั้ง OpenStackที่ออฟฟิศเรานี่แหละที่ data center เราด้วยแหละแล้วเราก็จะดึงศักยภาพของคลาวด์ออกมาที่ได้ต่อเมื่อเราใช้กลุ่มนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นโหลดบาลานซ์เนี่ยครับมันก็จะสร้าง IP ของโหลดบาลานซ์ให้อัตโนมัติเลยครับ 10.148.0.9 ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 10.148.0.9 ออโตเมติกทุกอย่างนี่คือตัวอย่างน่าจะมีเท่านี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
ครับครับผมก็สำหรับเดโมนะครับก็คือจะมีอยู่ในออฟไลน์ออนไซต์เท่านั้นนะครับผมก็ต้องขอประทานโทษทางไลฟ์ด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้เห็นตัวเดโมตัวนี้นะครับครับมีคำถามมานะครับผมถามมาว่า OpenStack มีคอมโพเนนต์ที่สามารถจัดการ Kubernetes ได้ไหมครับผมแบบ Nova ครับก็มีครับก็จะใช้เรียกว่า Magnum ครับเป็นคอนเทนเนอร์ orchestration ครับก็จะไม่ได้มีแค่ Kubernetes ก็จะมีเรื่องของ Docker Swarm พวกนี้ได้ด้วยครับจะเป็นเรื่องนั้นจะแต่ Magnum เป็นแค่ก็ตัวคนสั่งการนะครับแต่หลังบ้านก็จะเป็น Heat เป็น Nova เป็น Newton เพื่อไปโปรวิชั่นมันขึ้นมาอยู่ดีครับคือเวลาพูดถึง Kubernetes กับ OpenStack มันจะมีหลายเซกชันนะตั้งแต่ที่เอาคูปมาลาบน OpenStack ตั้งแต่ที่ OpenStack สร้างคูปให้หรือตั้งแต่ที่ลงคูปก่อนแล้วให้ OpenStack มันรันอยู่บนคูปก็มีเหมือนกันแต่นี้เราพูดถึงในกรณีที่เรามี OpenStack อยู่แล้วแล้วเราทีมเดฟสมมุติว่าหรือว่าทีม product เราต้องการเอาซอฟต์แวร์ขึ้นมารันเขาก็ต้องสร้างคูปบน OpenStack แล้วจะทำยังไงให้ OpenStack กับคูปมันอินทิเกรตกันได้โอเคครับไม่ทราบทางไลฟ์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีนะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่เมื่อกี้เพิ่งบรรยายไปครับผมหมายถึงอะไรครับด็อกเกอร์เลยครับ LXC ไม่ใช้กันแล้วอ๋อไม่ถึงวิธีการติดตั้ง OpenStack ใช่ไหมครับเป็น Docker หมดแล้วครับ LXC นี่เขาก็ไม่น่าจะมีใครใช้นะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ LXC อยู่ปัญหาคือจะ backup ทีอ่ะมันยากมากเลยสั่ง start stop ทีนี่ยากมากเลยโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็เปลี่ยนสไลด์เป็นหน้า Q&A ให้หน่อยครับผมอ๋อขอบคุณครับโอเคโอเคครับผมครับตรงนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมครับถ้าเกิดไม่มีนะครับผมก็ขอบคุณคุณชันสินมากนะครับผมขอบมากครับครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเป็นฟรีไทม์นะครับผมให้ทุกคนได้พูดคุยกันครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีเวลากันถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็หากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับผมสามารถเข้าไปคุยสอบถามทางสปีกเกอร์ได้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องของ Interaction Board นะครับตรงทางเข้านะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับผมก็เชิญทุกคนนะครับไปช่วยกันติดช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับย่าหยิบพอยเตอร์ก่อนครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับใน Facebook Group แล้วก็ Line Open Chat ของเราก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ QR Code Facebook Group ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นของเกี่ยวโค้ด LINE Open Chat ครับครับก็สามารถสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมครับแล้วก็ในพาร์ทของคนที่นำรถยนต์ส่วนตัวมานะครับผมก็สามารถนำบัตรจอดรถนะครับไปแสตมป์ได้ฟรี2ชั่วโมงนะครับที่ชั้น1ใกล้ตรงโดมิโนพิซซ่าครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังทานไม่อิ่มนะครับเราก็มีทางด้านของอาหารนะครับที่เสิร์ฟได้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหยิบกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกท่านนะครับได้ใช้เวลาฟรีไทม์นะครับในการพูดคุยร่วมกันนะครับรวมถึงสามารถพูดคุยกับสปีกเกอร์ของเราได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับงานมีตอัพในครั้งนี้นะครับผมงาน OpenStack is Blooming ของเรานะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมทางเราก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในงานหน้านะครับขอบคุณครับ
ครับ